เจริญศึกษาทุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปรัชญ์ไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ต่อพระนายให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเราก็มาคุยกันในรายการนี้นะขอให้ทุกคนได้ถามในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นการเข้าใจยากก็โทรมาได้นะอันนี้ก็คำถามของเราอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนหลายท่านหลายคนที่อาจจะเข้าใจได้นะก็ตอนนี้ยังไม่มีคำถามแล้วก็คงจะพูดธรรมะไปพลางก่อนว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับการด้านเรื่องกรรมฐานนี้เนี่ยผู้เจ้าตรัสกล่าวในตอนที่จะปรินิพพานว่าตราบใดอริยมรรคมีองค์8ยังมีคนปฏิบัติอยู่โลกนี้ก็จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์แสดงว่า อริยมรรคมีองค์8นั้นซึ่งเราจะต้องทำความรู้จักกันก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจเรื่องมรรคว่าตราบใดมรรคเนี่ยยังมีในโลกพระอรหันต์ก็จะไม่ขาดจากโลกแต่ถ้ามรรคไม่มีในโลกแล้วพระอรหันต์ก็จะไม่มีในโลกเลยแสดงว่าท่านให้ความสำคัญที่มรรคว่าเป็นเรื่องของการที่ว่านั่นคือทางเดินออกจากทุกข์ที่พระพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสำคัญก็คือพุทธเจ้าท่านได้กล่าวถึงว่ามรรคเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ทีนี้เรามาทำความเข้าใจว่ามรรคเนี่ยหมายความว่าอย่างไรการปฏิบัติเช่นไรชื่อว่าปฏิบัติมรรคแล้วหรือว่ายังไม่ปฏิบัติเราก็ต้องมาคุยกันเรื่องนี้อันนี้เรามาพูดถึงว่ามรรคเนี่ยกับการทำสมาธินี้หลายคนอาจจะคิดว่าก็การทำสมาธิที่เราทำกันนั้นก็เป็นมรรคแล้วอย่าคิดอย่างนั้นเราไปดูที่ว่ามรรคเนี่ยมี8ข้อเนี่ยขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิท่านจะกล่าวถึงว่าขึ้นต้นด้วยปัญญานะแล้วก็8ข้อนะสำคัญข้อที่1ข้อที่1เป็นหัวจักรที่จะชักนำเหมือนนำขบวนทุกๆข้อนั้นไปด้วยเขาเรียกว่าเป็นหัวเรือใหญ่ที่ต้องหันเรือไปถูกทิศถ้าไม่ถูกทิศเราก็เจอฝั่งไม่ได้นั่นเองหมายถึงว่าเราเนี่ยอยู่กลางทะเลอันเวิ้งว้างหาฝั่งไม่ได้อยู่แล้วเราจะหาฝั่งได้ที่ไหนก็ต้องปรับหัวเรือให้ถูกทิศแล้วก็ไปตามนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าทิศทางนั้นถ้าถูกก็จะเจอฝั่งถ้าไม่เจอถ้าไม่ถูกก็ไม่เจอฝั่งนั่นเองทีนี้เรามาดูที่ว่ามรรคเนี่ยท่านขึ้นต้นด้วยปัญญาปัญญาก็คือข้อที่1ก็คือสัมมาทิฏฐิก็ว่าแปลว่าเห็นชอบอะไรชื่อว่าเห็นชอบท่านก็กล่าวถึงว่าเห็นสัจจะทั้ง4ก็คืออริยสัจ4นั่นเองก็คือเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นการดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติทุกข์หมายความว่าอะไรทิฏฐิก็ทุกข์ก็คือว่าจิตที่เราปรุงแต่งไปข้างนอกนั่นเองไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเป็นเมื่อจิตไปทางตาทางหูแล้วเนี่ยนั่นก็คือทุกข์แล้วก็การไปอย่างเช่นนั้นทำให้เรานี่เกิดแก่เจ็บตาย
โศกเศร้าเสียใจนะที่ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ตามนั้นก็เป็นทุกข์การประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่พอใจก็เป็นทุกข์ความแห้งใจความอะไรต่างๆนั้นเขาเรียกว่าทุกข์ก็เกิดจากการที่จิตเราออกข้างนอกนั่นเองทีนี้เรามาพูดถึงว่าสาเหตุที่จิตเราเนี่ยปรุงแต่งข้างนอกเนี่ยอะไรเป็นมูลเหตุท่านก็กล่าวถึงว่าตัณหาทั้ง3เป็นมูลเหตุจึงเรียกว่าเหตุของทุกข์เหตุของทุกข์นั้นก็คือตัณหาทั้ง3เนี่ยก็คือการไปของจิตนั่นแหละไปเพราะความอยากความอยากนี้ท่านเรียกว่าเป็นตัณหานะ1อยากในกามนะก็คือเรียกว่ากามตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นเขาเรียกว่าภาวะตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาบางคนอาจจะเข้าใจอาจจะไขว้เขวตรงที่ว่าไอ้อยากเนี่ยเป็นแต่ไม่อยากนี่เป็นด้วยหรือนะคำว่าสุดท้ายก็เรียกว่าไม่อยากไม่ได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือความไม่อยากก็ดีอยากก็ดีเป็นสาเหตุเดียวกันกับถ้าจิตเราออกไปแสดงว่าจิตเรานี่ปรุงแต่งไปนั้นไปเพราะความอยากก็ไปไปเพราะความไม่อยากก็ไปเป็นนั้นว่าสำเร็จด้วยการไปทั้งหมดนั่นแหละเป็นว่าเหตุของทุกข์นั่นเอง ทีนี้ว่า เบื้องลึกของตัณหานั้นมาจากอะไรท่านก็กล่าวว่าตัณหามาจากอุปทานนะอุปทานก็คือว่าการยึดมั่นเขาเรียกว่ารูปูปาทาอุปทานขันก็คือการอุปทานการที่มีอุปทานในรูปเวทนูอุปทานาทาอุปทานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารนั้นมีอุปทานอยู่ก็คือความยึดมั่นอยู่ด้วยขันธ์5นั่นเองทีนี้ขันธ์5เนี่ยการที่เราจะดับทุกข์เนี่ยคือทำให้แจ้งขันธ์5ซะเรียกว่านิโรธเพราะว่าตัณหามาจากอุปทานอุปทานเนี่ยจะถูกทำลายเมื่อเราทำให้แจ้งทำให้แจ้งก็หมายถึงว่าเราต้องเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณฉะนั้นก็มุ่งประเด็นว่าเราจะต้องเห็นขันธ์5นั่นเองนั่นคือการทำให้แจ้งแล้วก็เมื่อแจ้งแล้วเนี่ยก็จะดับทุกข์ได้แสดงว่าทุกคนทำกรรมฐานเนี่ยเราจะต้องแจ้งขันธ์5ซึ่งเป้าหมายของการทำกรรมฐานทั้งหมดคือขันธ์5เป็นที่สุดเป็นที่หมายเป็นจุดหมายเป็นเป้าที่เราจะต้องเข้าไปรู้ไปเห็นตรงนั้นทุกคนเนี่ยการก่อนเนี่ยไม่เคยเห็นขันธ์5มาก่อนแล้วไม่เห็นรูปไม่เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาว่าไม่เห็นเนี่ยก็หมายถึงว่า เราไม่เห็นด้วยตาไหนตาไหนของเรายังไม่เปิดยังเป็นตาปิดอยู่เราจะต้องมีการอบรมขึ้นมาก็คือมรรคสุดท้ายเขาเรียกว่าทุกข์เหตุของทุกข์การดับทุกข์ข้อปฏิบัติก็คือมรรคนั่นเองเราจะต้องใช้มรรคเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดการเห็นแจ้งขันธ์5ขึ้นมาได้แสดงว่ามรรคท่านที่ท่านกล่าวเนี่ยก็คือมุ่งประเด็นตรงที่ว่าเราจะต้องแจ้งขันธ์5ฉะนั้นการที่ทำให้แจ้งขันธ์5นั่นเองขบวนการใดก็แล้วแต่เขาเรียกว่ามรรคนะมรรคนี่เป็นทางเดินที่ออกจากทุกข์ก็คือทำให้แจ้งขันธ์5ขันธ์5เนี่ย ท่านนั้นให้เห็นแจ้งอะไรท่านให้เห็นแจ้งรูปก่อนก็คือร่างกายนี้แสดงว่าการที่เราเห็นแจ้งร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าน่ะด้วยตาไหนเราต้องอบรมตาดวงนั้นเปิดขึ้นมาก่อนเขาเรียกว่าธรรมจักษุนะก็หรือว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นเองก็คือเริ่มแรกของการเข้าที่จะไปสู่พระยะเจ้าก็คือพระโสดาบันซึ่งมีดวงตาเห็นรูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ที่เราฟังในธรรมจักรกับปัตตนสูตรว่าด้วยการเห็นแจ้งในเบญจขันธ์ของพระอัญญาโกณฑัญญะฉะนั้นถ้ากรรมนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องมุ่งประเด็นว่าเราจะต้องเห็นตัวเองนั่นเองก็คือขันธ์5นั่นเองแล้วการเห็นตัวเองกับการทำสมาธิคนละอย่างกัน แสดงว่าการทำสมาธิของเราที่เอาจิตนิ่งนั่นแหละยังไม่ใช่มรรคแต่การที่เห็นตัวเองนั่นคือมรรคจึงเห็นว่าข้อแตกต่างกันจึงว่ามรรคอบรมอย่างหนึ่งการทำสมาธิอบรมอย่างหนึ่งถ้าอย่างนั้นถ้าใครทำสมาธิมาขนาดไหนอย่างไรก็แล้วแต่เราจะต้องมาลงที่มรรคอย่างเดียวเพราะว่าสมาธิที่ทำนั้นน่ะเป็นแต่เพียงทำให้จิตสงบเท่านั้นแต่ยังไม่เห็นขันธ์5ส่วนการเห็นขันธ์5นั้นน่ะต้องเป็นขบวนการหรือระบบการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4นั่นเอง
ที่เราจะเห็นตัวเองเพราะในมรรคเนี่ยก็มีสติปัฏฐาน4บรรจุในข้อที่7อยู่แล้วจะต้องใครอบรมมรรคสติปัฏฐาน4ก็ถูกอบรมถ้าใครอบรมสติปัฏฐาน4มรรคก็ถือว่าอบรมไปด้วยทีนี้สติปัฏฐาน4หรือมรรคเนี่ยเราเน้นเห็นว่าให้เห็นขันธ์5เป็นหลักก็คือเห็นรูปก่อนส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะเห็นทีหลังตามไปเรื่อยๆตามการเห็นรูปนั่นเองนะฉะนั้นรูปจึงเป้าหมายใหญ่นะเป็นเป้าหมายใหญ่ที่เราจะต้องเริ่มแรกของการปฐมคือการทำขั้นแรกแสดงว่าพระภิกษุบวชมาทั้งหลายเนี่ยท่านบวชท่านบวชปุ๊บเนี่ยท่านก็ให้อบรมเลยอบรมมรรคเลยก็คือเกสาโลมานัสขาทันตาตะโจแสดงว่าพุทธองค์ทรงให้เดินมรรคเลยนั่นเองก็คือเอาจิตนะท่องเที่ยวตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังตัวเราให้ท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราถ้าภิกษุใดเอาจิตออกไปข้างนอกตัวเรานั่นคือไปโลกแล้วกับทางเส้นเดียวกันที่เราเคยไปฉะนั้นท่านเอาจิตไปตรงนี้เพื่อให้เห็นตัวเองนั่นเองนี่คือมรรคครับพ่อครับพ่อครับสายเข้าจากสุรินทร์ครับจากโยมสุเทพเจริญพรจ้าโยมครับขอถามสองข้อครับเจริญพรเจริญพรเวลานั่งเย็บงานหรือเวลาที่เราเกี่ยวข้าวเราจะต้องปฏิบัติยังไงสามารถดับความทุกข์ได้ไหมข้อสองบางครั้งรู้สึกว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความว่างเปล่าเกิดความรู้สึกเฉยๆบ้างบางครั้งอาจมีน้ำตาไหลออกมาเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับสองข้อเนาะครับคือการที่เราทำงานอยู่เนี่ยทำให้เราทำความเพียรยากโยมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทำความเพียรนี้จิตมันออกนอกนะเพราะอะไรเพราะเรามีงานที่จะต้องใส่ใจฉะนั้นการทำงานเนี่ยมันเป็นการประคองนะเป็นการลักษณะประคองไม่ใช่เชิงลุกแต่เป็นเชิงรับมากกว่าแล้วก็การทำงานเนี่ยไปด้วยการทำความเพียรไปด้วยเนี่ยเป็นไปได้ยากนะเป็นไปได้ยากของการที่จะทำความเปลี่ยนให้เกิดผลได้แต่ว่าประคองไปคำว่าประคองเนี่ยถือว่าเป็นการที่ไม่ได้มีการที่จะหวังที่จะอะไรจะแจ้งอะไรนะแค่ประคองถ้าเป็นเหมือนนักมวยเนี่ยแค่ประคองจะหวังน็อกเนี่ยไม่มีฉะนั้นการทำความทำงานเนี่ยเราใส่ใจข้างนอกแต่กรรมฐานเนี่ยใส่ใจขั้นไหนเฉพาะเวลาเราทำความเพียรจริงๆแล้วเนี่ยเรายังเอาไม่อยู่เลยใจนะเอายากเลยแล้วจะมีงานมาพ่วงอีกเหมือนคนที่ขี่จักรยานยังไม่เป็นยังไม่แข็งแต่จะมีคนซ้อนท้ายเนี่ยมันเป็นอะไรเราลองคิดเถอะแต่ตัวเองก็ยังไม่รอดแล้วขี่ยังไม่ค่อยจะเป็นนะไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่แล้วฉะนั้นเหมือนการทำงานนี่หวังยากกรณีที่สองก็คือว่าการที่เราจิตว่างๆน่ะมันว่างชั่วขณะแล้วมันก็วุ่นตามทีหลังนะมันไม่ใช่ว่างแล้วว่างเลยมันเป็นว่างชั่วขณะหนึ่งที่เรากำหนดเท่านั้นเองแต่เราเผลอมันก็วุ่นขึ้นมาทันทีว่างกับวุ่นมาพร้อมๆกันถ้าใครอยู่ใครสิ่งนั้นก็หลบไปเหมือนกับว่าผัดกันลุกผัดกันล้างเพราะเราจ้องอยู่จริงอยู่เราอาจจะมีความจ้องอยู่ให้วิจิตว่างเนี่ยมองด้วยความว่างเนี่ยน้ำตาอาจจะไหลเพราะว่าการว่างอย่างนั้นปิติก็เกิดได้นะปิตินั้นทำให้น้ำตาไหลแต่ปีเช่นปิติเช่นนี้เนี่ยเขาเรียกปิติในสมาธิแต่สมาธิประเภทฌานไม่ใช่ญาณนะปิติมีสองอย่างนะในฌานก็มีญาณก็มีฉะนั้นปิติอันนี้เป็นฉาบฉวยเป็นชั่วขณะแล้วก็ไม่มีผลอะไรมากนักนะมีแต่ว่าทำให้เรามีความสุขบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองเหมือนกับว่าเราร้อนๆมาก็จิบน้ำเย็นนะแล้วก็ทำให้เรานี่เย็นฉ่ำหน่อยนึงเดี๋ยวก็ร้อนต่อแบบนั้นก็มีผลได้บ้างแต่ไม่มากแต่หวังว่าจะละกิเลสอะไรยังไม่ได้ละนะยังไม่มีท่านละตรงนี้นะต้องไปอบรมมรรคอีกทีหนึ่งนะก็ขอตอบแค่นี้เนาะก็มีอะไรก็ถามได้นะก็ ก็พูดต่อนะเมื่อกี้ถ้าโยมจะถามก็ถามได้เลยเราจะเว้นช่วงให้เลยนะถ้าใครจะถามก็ถามได้แต่ว่าเราก็จะพูดไปเรื่อยๆนะว่าเขาเรียกว่าหนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ก็คือมรรคนั่นเองซึ่งมรรคเนี่ยเราเห็นแจ้งตัวเราแจ้งด้วยการอบรมในสติปัฏฐาน4เวลาอบรมเนี่ยเราอบรมนอกสมาธินะไม่ได้อบรมในสมาธิถึงเราจะทำสมาธิมาก่อนต้องรอสมาธินั้นออกมาก่อนถึงจะทำได้
เราจะทำในสมาธิเนี้ยไม่ได้เพราะจิตมันไร้เจตนาเพราะจิตที่นิ่งเนี่ยไร้เจตนาว่าจะทำอะไรได้มันมีแต่นิ่งอย่างเดียวเราต้องรอให้จิตเนี่ยเคลื่อนไหวในขณะเดียวกันเราไม่จำเป็นจะต้องว่าทำสมาธิก่อนหรือมาทำตรงนี้มาเดินมรรคเราสามารถจะทำได้เลยหรือเราทำที่มาก่อนก็ต้องรอจิตออกอยู่ดีมันก็เหมือนกับว่าเป็นกรณีเดียวกันการกระทำเท่ากันอันนี้ก็ถือว่าการอบรมมรรคเนี่ยท่านถึงให้ปัญญานำครับขอแทนพ่อครับ สายเข้าจากสงขลาครับจากโยมรกิตาเจริญพรชาโยมฮัลโหลการนมัสการพระอาจารย์ค่ะน่าเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมโยมปฏิบัติโยมก็ปฏิบัติอยู่พระอาจารย์นำตามก็ไหลอยู่หลายวันอย่างนั้นแหละดีโยมอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันไม่ยอมเปิดตาใจให้พระอาจารย์ยังต้องฟูมฟักไปเรื่อยๆโยมยังไม่ถึงกำหนดเขายังไม่ถึงเวลาเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกไปยังไม่ถึงเวลาดอกผลก็ยังไม่ออกแต่เขาจะออกในอนาคตนะเราอย่าเร่งเขาเกินไปเราเขาให้เขาไปตามการของเขาแต่เราต้องทำเสมอเหมือนกับเรารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆถึงไม่ออกเราก็รดน้ำพรวนดินไปก่อนแต่ถึงเวลาเขาก็จะออกมาปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขนาดที่ว่ายังไม่เกิดนะเราก็ดีระดับหนึ่งแล้วนะเราก็มีความสุขความสงบระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมล่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นแหละถึงแม้ว่านี่แค่เราเนี่ยปูพื้นฐานนะเราก็กิเลสเราก็ลดไประดับหนึ่งแล้วเย็นไปเยอะแล้วตอนนี้มันเริ่มเข้าปีที่3แล้วนี่ปีที่2มันเริ่มจบก็ปีที่3แล้วเรายังกำหนดปีไม่ได้เพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเราทำมากน้อยต่างกันก็มีแต่ว่าเราก็เอาความเนื้อหาที่แท้จริงนั้นเป็นเกณฑ์นะมันไม่เหมือนกันปีเนี่ยบางครั้งปีแต่ทำละหลวมเนี่ยมันก็ยืดไปอีกอย่างเงี้ยแต่สองปีสามปีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าทำเร็วในปีหนึ่งก็รู้เรื่องก็มีมันก็แล้วแต่ฐานะแล้วแต่เหตุที่เราทำไว้ก็ไม่เป็นไรเราทำไปก่อนแต่เกิดแน่ดูงานที่พระอาจารย์ฮัลโหลได้ยินอาจารย์นี่พระอาจารย์ว่าโพธิปัก37ต้องให้ได้ครับโพธิปัก37ก่อนคือยังแล้วไม่ทราบว่าที่โยมทำมันได้ครับแล้วยังโพธิปัก37คือเราทำนั้นน่ะอยู่ในโพธิปักหมดแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นอย่างอ่อนครบทุกอย่างโยมเพราะว่าเราทำครั้งเดียวเนี่ยมันครบทั้ง37เลยแต่ว่าเราจะแยกแยะได้หรือไม่ก็ไม่เป็นไรถือว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะมองเห็นว่าเป็น37ได้อย่างไรแต่วันหนึ่งเนี่ยเราทำไปเนี่ยเราจะรู้ว่า37มีอยู่ในนั้นแล้วนะแต่ว่าเราตอนนี้เราแยกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงก็ช่างเถอะตอนนี้ยังไม่ต้องรู้ตรงนั้นเพียงแต่เราให้เห็นแจ้งไปเรื่อยๆเราอยู่ในนั้นหมดแล้วเหมือนกับว่าคนทานส้มลงไปเนี่ยสมมติเราทานส้มลงไปเนี่ยเขาบอกว่าส้มเนี่ยจะมีคุณสมบัติ37ประการนะหนึ่งจะต้องดูแลผิวพรรณให้ดีมีการระบบขับถ่ายมีการอะไรต่างๆที่เขามีสมมติแจงนะแต่เรากินไปแล้วเนี่ย37จะรู้หรือไม่รู้เขาก็มี37อยู่แล้วอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะว่านั่นเป็นเครื่องระบบภายในของเขาที่จะเดินเครื่องไปถึง37ประการอย่างเงี้ยการทราบว่าเราสอนจิตว่าร่างกายร่างสอนจิตว่าคุณจิตว่าร่างกายที่มันเป็นธาตุได้ด้วยมันผสมกันได้ไหมเป็นธาตุด้วยได้หมดเลยมันตระกูลเดียวกันเป็นธาตุเป็นของไม่เที่ยงเป็นอสุภะเป็นร่างกายสดเป็นร่างเน่าร่างเปื่อยได้หมดโยมมันเป็นตระกูลเดียวกันเขาเรียกกลุ่มเดียวกันไม่โยมนึกว่าธาตุก็ธาตุอย่างเดียวไม่เอาได้หมดเลยเพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วเป็นเซตเดียวกันที่เราสามารถจะโน้มไปได้ทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้หมดเลยมันเป็นไตรลักษณ์นะแล้วก็ไปทุกอย่างได้เพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวกันคือความไม่เที่ยงนั่นเองเป็นหลักไม่เที่ยงแบบไหนล่ะไม่เที่ยงแบบธาตุไม่เที่ยงแบบอาการ32ไม่เที่ยงแบบการปฏิกูลไม่เที่ยงแบบความเป็นตัวตนอย่างเงี้ยอัตตาตัวตนอะไรเนี่ยมันแล้วแต่แง่ไหนเราจะมองแต่ว่ากลุ่มเดียวกันได้หมดโยมได้หมดโยมโยกไปไหนได้หมดเลยนะอยู่ที่อุบายของเราตั้งไว้อุบายของเรานั่นแหละ
อาจารย์ค่ะสาธุนะให้ทำก็ให้ทำต่อไปให้กำลังใจนะทำต่อไปก็พูดถึงว่าโยมก็ได้ทำตามลำดับมาก็อบรมไปก็ถามไปนะแล้วก็ขอย้อนไปที่ว่าการที่อบรมมรรคอบรมมรรคหมายถึงว่า ไม่ใช่เป็นการทำสมาธิแต่เป็นการเปลี่ยนเส้นทางเดิมเปลี่ยนเส้นทางเก่าเส้นทางเก่าของเราก็คือวันหนึ่งเราคิดไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิระหว่างนั้นจิตมันนิ่งแต่เวลาออกสมาธิมันก็ไปทางเก่าอยู่ดีเป็นอันว่าทางเก่านั้นมีต่อไปอันนี้หมายถึงสมาธิทั่วไปที่เราทำนะทางเก่าไม่ถูกทำลายทางใหม่ก็ไม่ได้สร้างขึ้นการนิ่งนั้นนิ่งเฉพาะระหว่างทางเท่านั้นเองแต่การอบรมมรรคเนี่ยเป็นการทำลายทางเก่าเลยแล้วก็สร้างทางใหม่เลยครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรปราการครับจากโยมวันเพ็ญเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลฮัลโหลพ่อค้าลูกขอรายงานการปฏิบัติค่ะเจริญพรเจริญพรปฏิบัติมานะคะแล้วทีนี้ลูกก็พิจารณาธาตุ4ขันธ์5นะคะแล้วทีนี้ก็พิจารณากายมาจนพอหลับตาปุ๊บเนี่ยก็มองเห็นกายได้ทั่วแล้วนะคะแล้วก็จากการที่อสุภะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นร่างสดแล้วลูกก็พิจารณาร่างสดนะคะแล้วก็อยากจะรู้จิตอยากจะรู้จิตเนี่ยมันอยากจะรู้อยากจะเห็นจริงๆค่ะหลวงพ่อก็อยากเห็นตรงนี้ปุ๊บอยากจะเห็นอย่างอื่นต่ออยากจะผ่าดูก็ผ่าแล้วอยากจะลอกหนังก็ลอกแล้วแล้วทีนี้ก็อยู่ๆปุ๊บลูกก็พอพิจารณาเสร็จปุ๊บรู้สึกจิตเหนื่อยนะคะลูกก็นั่งสงบจิตนั่งปฏิบัตินะคะแล้วก็แบบให้จิตนิ่งๆเกาะอยู่กันในกายสักพักนึงปุ๊บธรรมะก็ผุดขึ้นมาค่ะเหมือนว่าขันห้าเป็นทุกข์เนี่ยค่ะลูกก็เลยเอาคำเนี่ยปุ๊บแล้วก็ลุกขึ้นมาปุ๊บมาพิจารณาถามว่าจากขันห้าเนี่ยมีอะไรบ้างเท่าที่ปฏิบัติพิจารณามาก็ยังไม่ละเอียดมากนี่ก็จะเห็นเลยว่ามันมีเวทนาบ้างมีวิญญาณบ้างอะไรและจากที่พิจารณากายแล้วเนี่ยวิญญาณ6เนี่ยลูกปฏิบัติแล้วลูกก็สมมติว่าตัวเองเนี่ยร่างกายเนี่ยเหมือนบ้านหลังหนึ่งบ้านที่ทรุดโทรมแล้วนะคะอายุก็60แล้วทีนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทีนี้บ้านตัวบ้านเนี่ยเมื่อก่อนนี้มี6ประตู6บานเดี๋ยวนี้มันก็จะเปรียบเหมือนแค่หน้าต่างแล้วค่ะพอปฏิบัติปุ๊บจิตไม่ออกไปไหน มีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่เคยได้จิตไม่ได้ออกไปรับรู้ไม่ได้ไปปรุงแต่งไม่ได้ไปอะไรเลยเพียงแต่เหมือนกับมีคนเดินผ่านเท่านั้นเองแล้วแค่มองเห็นคือวิญญาณทั้งหกเนี่ยเขาทำงานของเขาแต่จิตไม่ได้ออกไปร่วมกับเหตุการณ์กับเรื่องต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาที่เราไปเห็นมาเนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าไม่เคยได้มีทุกข์ไม่เคยอะไรมากมายแต่รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะและตั้งแต่ปฏิบัติมาเนี่ยความเป็นตัวตนของเรานะคะเมื่อก่อนเนี่ยอะไรถูกก็คือต้องถูกเลยผิดไม่ได้เดี๋ยวนี้ความเป็นตัวตนอย่างที่หลวงพ่อบอกนะคะอย่างปฏิบัติแล้วตั้งเลข5เลข6เนี่ยรู้เลยค่ะว่ามันลดลงมาจนเหลือเกือบติดพื้นดินแล้วเนี่ยก็ใครทำอะไรก็ไม่เสียใจไม่โกรธไม่อะไรเพราะว่าแม้แต่ตัวเรามันก็เป็นก้อนธาตุไม่มีอะไรเป็นของตัวเราเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะธาตุ4ขันธ์5ทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ของเราไม่ว่าจะเป็นเวทนาเมนสัญญาสังขารอะไรมันไม่เที่ยงทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นตัวของเราแล้วเราจะไปยึดติดกับเขาทำไมถ้าเรายังยินดียังยึดติดอยู่ก็เท่ากับว่าเรายังยินดีและยินร้ายอยู่กันในโลกเราก็เท่ากับว่าเราอยากจะมาเกิดในโลกนี้อีกใช่ไหมคือคอยถามคอยบอกตัวเองแล้วช่วงปฏิบัติคราวนี้ก็กำลังพิจารณาเรื่องขันธ์5แล้วพอดีหลวงพ่อเปิดมาหลวงพ่อก็อธิบายให้ฟังพอดีลูกก็กราบขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอคำชี้แนะเพิ่มเติมอีกนะคะหลวงพ่อสามนมัสการค่ะสาธุนะก็โมทนาสาธุกับโยมบรรเพ็ญที่ได้ปฏิบัติตามมาทุกระยะก็รายงานผลมาเลยก็เห็นความคืบหน้านะตามลำดับที่บอกว่าเราจะเห็นเราจะทำประตูให้เป็นหน้าต่างเนี่ยเป็นความเข้าใจอย่างเขาเรียกว่าดีมากนะคือเราทำในที่สุดแล้วเนี่ยประตูที่เราเข้าออกนะเราไม่ออกแล้วก็กลายเป็นหน้าต่าง
แต่หน้าต่างเนี่ยเราไม่ได้ออกแน่นอนแต่เพียงเห็นรับรู้เหมือนกับว่าเราอยู่ในบ้านมองหน้าต่างไป6บานเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเราเห็นคนเดินรอบบ้านเราหรือเห็นสิ่งแวดล้อมเราแต่เราไม่ได้เข้าไปได้แต่เห็นรับรู้เท่านั้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราออกเลยนะเห็นเขาเป็นอะไรออกประตูไปอีกแล้วไปร่วมกับเขาไปทะเลาะกับเขาไปสมาคมกับเขาตอนหลังมาเรารู้เลยว่านั่นไม่ใช่เราขณะที่การเดียวกันเนี่ยเราไม่ให้จิตออกหูออกตาแต่เราจะต้องมีติตาหูอยู่เนี่ยเราเอาเป็นหน้าต่างซะการเข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าใจอย่างดีเลิศนะเข้าใจอย่างดีมากเลยเพราะว่าการที่จะเข้าใจว่าประตูให้เป็นหน้าต่างนี่เป็นความเข้าใจที่คนนั้นจะต้องเห็นจริงๆถึงจะทำได้อันนี้เมื่อหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างเราก็รู้ว่าบ้านของเราก็ไม่เที่ยงหน้าต่างก็ไม่เที่ยงเมื่อจิตออกไปแล้วเนี่ยเวทนาก็เกิดสัญญาก็เกิดสังขารก็เกิดวิญญาณก็เกิดแต่ถ้าจิตไม่ออกตัวไม่ออกตาหูไปแล้วเนี่ยเวทนาก็ดับสัญญาก็ดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับแสดงการออกของจิตนั้นเป็นที่แหล่งเป็นที่มาของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมาจากการยินดีในรูปนั้นเป็นเหตุอีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเพราะยินดีในรูปนั่นเองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเกิดแต่ถ้าเราเบื่อในรูปเห็นรูปแจ้งว่าไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับการดับก็คือการงดจิตออกไปนั่นเองเมื่องดจิตออกไปผัสสะก็ไม่มีเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาสัญญาสังขารเกิดจากผัสสะก็จะดับไปเองวิญญาณก็ดับด้วยนั่นคือการดับขันห้านั่นเองรู้ขันห้าเห็นขันห้าแล้วก็ดับขันห้าได้ฉะนั้นพระยาเจ้าขันห้าจึงไม่มีอุปทานแล้วก็ขอต่อยอดพอดีว่าที่กล่าวถึงว่าถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งจากรูปนี้ก่อนเนี่ยเราก็จะลามไปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นผลพวงมาจากการยึดมั่นรูปนี้ฉะนั้นรูปนี้เป็นปฐมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกริยาอันนี้กริยาของรูปนั่นเองครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากโคราชครับจากโยมตาเจริญพรใจโยมการนมัสการครับอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรครับผมปฏิบัติตามมาที่อาจารย์แนะนำมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับอ๋อเป็นไงบ้างล่ะรายงานให้ฟังหน่อยสิก็ไม่รายงานแล้วไม่สงสัยอะไรนะครับสงสัยอยู่ตอนหนึ่งว่าผมฟังมาแล้วปฏิจจสมุปบาทนี้ต้องพิจารณาตอนไหนครับอาจารย์คือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราเห็นร่างกายแจ้งแล้วเนี่ยเราถึงได้รู้ว่า การที่เราไม่เห็นอริยสัจไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเหตุทวงทุกข์การดับทุกข์คือข้อแรกของมรรคทำให้จิตเราออกไปด้วยความไม่รู้ไม่เห็นอริยสัจนั่นเองจึงเกิดสังขารขึ้นมาเขาเรียกว่าอวิชชาจึงเกิดสังขารทำให้จิตเราออกนอกแสดงว่าคนที่จิตออกนอกทั้งหมดไปทางหูทางตาเนี่ยเกิดจากความไม่รู้อริยสัจเป็นต้นเลยฉะนั้นเราเห็นตัวเองเนี่ยเรารู้อริยสัจเราถึงได้ระงับจิตออกนอกทำให้สังขารเนี่ยดับวิญญาณดับนามรูปดับอายตนะภาษาอายตนะดับหมดเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นร่างกายแจ้งสังขารมีแน่สังขาร3ก็คือ1จิตตสังขารก่อนก็คือการไปของจิต 2เมื่อจิตไปแล้วก็สั่งกายทำตามกายสังขารสั่งวจีทำตามวจีสังขารวันสังขาร3เกิดเมื่อสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดฉะนั้นเราเห็นขณะที่เราเห็นตัวเองนี่เองปฏิจจสมุปบาทก็เกิดขึ้นแล้วถ้าในแง่นั้นเราไม่พิจารณาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ถ้าเราพิจารณาถือว่าการกระทำของเรานั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทไปด้วยกันแล้วนะถ้าเราจะแยกแยะก็ได้หมดโพธิปัตติ37ก็ได้ปฏิจจสมุปบาทก็ได้ถ้าเราจะแง่นั้นเขาเรียกว่าแง่ห่วงโซ่ลูกโซ่ของการเกิดแก่เจ็บตายปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นลูกโซ่หรือกงล้อที่หมุนเห็นได้โยมเห็นตัวเองเนี่ยก็เห็นได้ว่าจิตออกนอกเนี่ยเป็นอวิชชาหมดทั้งนั้นเมื่ออวิชชามีสังขารก็มีนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ส่งก็อวิชชาก็ดับวิชาก็เกิดนะเข้าใจไหมเข้าใจครับขอบคุณมากครับอาจารย์น่าสาธุนะสาธุนะก็พูดถึงว่าอย่างที่มิกกี้ว่า
ขอต่อเมื่อกี้มีอะไรถามได้เลยนะจะเว้นช่วงให้เพราะว่ารายการของเราก็ไปทั้งสองเนาะก็อธิบายให้ฟังด้วยแล้วก็ถามด้วยเพราะว่ารอถามอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่รู้ต้นหายต้นสายไปทางว่าปฏิบัติยังไงมานะก็เวลาที่มีอยู่เนี่ยก็จะพูดไปก็คือว่าการเห็นร่างกายนี้เราต้องเห็นด้วยสัญญาก่อนเพราะทุกคนเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยจะไม่เห็นเลยรูปนี้รูปคือร่างกายนี้จะไม่เห็นเลยลองหลับตาแล้วก็นึกถึงตัวเองเด่นเราจะไม่เห็นถึงแม้คนนั้นจะผ่านการทำสมาธิมามากมายเนี่ยก็ไม่เห็นเพราะสมาธิมันเป็นคนละทางกันฉะนั้นมรรคคนละทางกันนะพระพุทธเจ้านี่มีสมาธิแทบทุกชาติชาติสุดท้ายก็มีตั้งแต่แรกตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วนะแล้วก็ เป็นเมื่อบวชมาแล้วก็ทำตามทำกับอาราบททุกขดาบทก็เป็นสมาธิที่สูงสุดนะก็คือฌานแต่ยังไงก็ยังไม่ตรัสรู้นะแต่ว่ามาอบรมมรรคแล้วถึงได้ตรัสรู้นั่นเองนะท่านกล่าวถึงว่ามรรคเป็นทางหนทางเดียวอันนี้มรรคก็พุ่งประเด็นอย่างที่ว่ามุ่งประเด็นอยู่ที่ขันธ์5เป็นหลักก็คือเห็นร่างกายเหล่านี้ก็คือเห็นรูปก่อนส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเห็นตามมาติดๆนะตามมาทุกระยะฉะนั้นอันดับแรกต้องเห็นรูปก่อนแต่นี้รูปเนี่ยทุกคนยังไม่เคยผ่านการอบรมจะไม่เห็นเราก็ต้องใช้สัญญาก่อนสัญญาในที่นี้หมายถึงว่า เราจำจากคนอื่นมาว่าเราเคยเห็นคนตายคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเราเคยเห็นจำได้ไหมจำได้ก็สมมุติตัวเรานี่เป็นเหมือนคนนั้นที่หมวดของกายานุปัสสนาในสติปัฏฐาน4ท่านให้เห็นป่าช้า9ก็คือเห็นตรงนี้เมื่อเราเห็นตรงนี้ได้เนี่ยด้วยสัญญาก่อนแค่สัญญาอย่างเดียวเนี่ยกิเลสเราก็ลดไปเยอะแล้วต่อไปสัญญาตัวนี้จะเป็นญาณทีหลังก็คือเห็นร่างจริงทีหลังมีสายเข้ามาขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากเพชรบุรีครับจากโยมกันนิกาเจริญพรชายโยมฮัลโหลโยมฮัลโหลอยู่ในสายหรือเปล่าจ๊ะสวัสดีวันกาหลวงพ่อแล้วพูดไปถูกเจริญพรเจริญพรโยมใช่ยังไม่มีการถามปฏิบัติว่าไงเอ่ยตลอดเวลาหลวงพ่ออย่างนั้นแหละอย่างนั้นเห็นตลอดเราต้องการเห็นตลอดนั่นแหละแล้วเห็นแล้วเป็นไงบ้างล่ะดีไหมแล้วก็ที่เห็นนั่งแบบของหลวงตาหมดเลยภาพของหลวงตานะที่เห็นน่ะแล้วเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างดีไหมมีความสงบไหมดีค่ะให้เป็นเครื่องอยู่ให้ได้แล้วก็ดีมากแล้วดียังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิเวลาเลยไม่เคยเปลี่ยนนะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอยู่ในร่างตลอดเลยกลับมาตื่นมาอะไรตลอดเวลาเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละแล้วเป็นไงบ้างแล้วเห็นตัวเองแล้วมันดียังไงบ้างแล้วให้เรามียังไงบ้างก็สบายใจดีสบายใจดีสลดสังเวชไหมสังเวชร้องไห้ไหมสังเวชร้องไห้บอกไม่ถูกและตอนนี้ก็ได้ดีดีจากวัดสังฆทานของหลวงพ่อของพ่อสนองเยอะแยะเลยหลานไปทำบุญก็เอามาให้นั่นแหละแล้วร้องไห้สังเวชแล้วมีความสุขไหมมีความสุขค่ะจิตสงบเนาะจำใจใครจะพูดอะไรนะไม่มีโกรธไม่มีอะไรนั่นแหละโอ้โหสิหมดเลยแล้วกิเลสของเราเนี่ยอ่อนตัวลงไหมน้อยลงไหมอ่อนตัวไม่มีนี่เลยบอกว่าดีมากตลอดเวลาเป็นทั้งวันเลยนะทั้งวันเลยของหลวงตามหาบัวเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นนะเห็นทั้งวันทั้งคืนให้รักษาอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรที่อยู่แล้วอยู่กับเรานั่นแหละรออยู่ถึงวันตายนั่นแหละเวลาเขาไม่เคยเปลี่ยนไปไหนนะถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนภาพหนึ่งใช่แค่โยมนึกถึงหลวงภาพของหลวงตามหาบัวอะไรหนังสือหลวงตาต้องมาตีที่ตัวโยมเลยแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่าให้หายถ้าหายก็อย่าให้นานตั้งใหม่รีบตั้งใหม่เลยจะให้หายนานแล้วเราจะมีความสุขความสงบเป็นธรรมะมีอะไรแล้ววันเล่าการปฏิบัตินะวัฒการหลวงพ่อนะนะก็โมทนาสาธุด้วยนะยินดีด้วยนะทำยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะไม่มีอะไรถามเนาะมีแต่เล่าให้ฟังเนาะว่าทำแล้วเป็นยังไงถึงแม้ว่าเราไม่รู้หนังสืออ่านออก
เขียนออกอ่านออกไม่ได้แต่ให้เข้าใจเท่านั้นเองธรรมะก็เกิดแหละเกิดแล้วเพราะกิเลสเนี่ยเป็นธรรมชาติที่คนจะรู้หนังสือไม่รู้ก็เกิดกิเลสอยู่แล้วฉะนั้นเวลาเข้าใจเนี่ยดับได้นะไม่ใช่ว่าเป็นหนทางที่ดับไม่ได้กิเลสจะเกิดขึ้นเมื่อจิตเราส่งออกไปข้างนอกเท่านั้นจะไม่เกิดเมื่อจิตเราเห็นตัวเองแล้วก็กิเลสที่เกิดอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่แล้วในก้นบึ้งของจิตก็จะออกด้วยการเห็นตัวเองนั้นคือเห็นตัวตนที่แท้จริงว่าเรามีตัวตนอะไรฉะนั้นการเห็นอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นเครื่องอยู่เลยนะถ้าไม่เป็นเครื่องอยู่จิตก็จะหลุดไปหาคนอื่นอีกกลายว่าเราอยู่อีกระบบหนึ่งเขาเรียกว่าอยู่สูงขึ้นไปอยู่ข้างนอกตัวเนี่ยเขาเรียกว่าโลกแต่ถ้าจิตเราอยู่แค่หัวเท้าอยู่ในตัวเขาเรียกว่าธรรมนะธรรมเหนือโลกนั่นเองนะเหนือโลกก็เหนือเราไม่อยู่ละของเก่าเรานะจิตเราเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นทุกข์มากนะทุกข์เหลือเกินนะเพราะเราเป็นอย่างนั้นมาก่อนมาอยู่ตัวเองเนี่ยร้องไห้ปีติเนี่ยไม่ได้มีความทุกข์มีแต่ความสุขนะร้องไห้นั้นไม่ใช่ว่าร้องไห้เสียใจร้องไห้ปราบปลื้มใจนะปราบปลื้มใจว่าเราได้มารู้มาเห็นเป็นรสชาติที่มีความสุขมากเป็นอมฤตรสนะเขาเรียกว่ารสที่เป็นอมตะซึ่งถ้าใครเขาเรียกว่าไม่บริโภคกายคตาสติชื่อว่าบุคคลนั้นไม่บริโภคอมตะเพราะการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นกายคตาสตินั่นเองกายะแปลว่าร่างกายคตาแปลว่าที่ไปสติแปลว่าสติคือการระลึกรู้แปลออกมาแล้วคือเอาสติท่องเที่ยวไปในกายก็คือสติกำหนดที่ผมขนเล็บฟันหนังกำหนดดูในตัวเราเป็นสติหมดเขาเรียกว่าอมฤตรสก็จะปรากฏขึ้นมาเขาเรียกว่าบริโภคอมตะคือความจะไม่ตายนะความเป็นรสชาติที่อมตะอยู่แล้วมีความสุขเหลือเกินนะมีความสุขจิตเราจะนิ่งจะเป็นสมาธิทั้งวันการที่เราอบรมสมาธิอบรมมรรคเนี่ยเราจะมีสมาธิตลอด24ชั่วโมงตลอดชีวิตเลยเราจะมีแต่สมาธิอย่างเดียวนะสมาธิด้วยเห็นด้วยสมาธิด้วยเห็นด้วยมันไม่เหมือนสมาธิฌานนะทำสมาธิฌานเนี่ยทำเช้าชั่วโมงได้ชั่วโมงทำตอนเย็นได้ชั่วโมงได้ชั่วโมงวันได้2ชั่วโมงนอกนั้นเป็นอารมณ์หมดเลยนอกนั้นจิตออกนอกหมดเลยมันไม่ได้อะไรถือว่าสมาธิเล็กน้อยเท่านั้นเองนะถ้าเทียบอริยมรรคเนี่ยไม่ใช่อริยมรรคใหญ่เยอะใหญ่กว่าเยอะใหญ่โตกว่าเยอะเพราะอริยมรรคเนี่ยถ้าใครอบรมได้ถ้าเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยสมาธิมีทั้งวันตลอดวันตลอดคืนจนในที่สุดแล้วจิตของเราจะไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยนะอยู่ไหนอ่ะอยู่แค่หัวเท้าถ้าออกนอกเนี่ยออกตาถือว่าเป็นโลกนะแต่สมาธิฌานเนี่ยไม่ได้ออกอยู่ดีนะยังไงก็ออกเพราะว่ามันเป็นของต้องออกนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมแอดเจริญพรใจโยมค่ะกราบนมัสการนะคะพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยค่ะอยากจะเล่านะคะที่เคยปฏิบัติมาเป็นไงบ้างล่ะค่ะเป็นโรคมะเร็งนะคะอืมค่ะผ่าตัดเสร็จแล้วก็ไปบวชทีนะคะค่ะพระอาจารย์คะพอเราไปอยู่วัดแล้วก็นั่งปฏิบัติค่ะรู้สึกว่าเย็นสบายมากค่ะค่ะเย็นบอกไม่ถูกนะคะจิตเราว่างมีความสุขมากค่ะค่ะช่วงที่หายใหม่ๆนะคะแต่ว่าตอนนี้หายปกติดีแล้วก็ไม่เคยได้ไปปฏิบัตินะคะก็นั่งอยู่ในบ้านยังไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะค่ะอยากถามพระอาจารย์ว่าเราจะทำยังไงจะให้ความรู้สึกอย่างนั้นมันเข้ามานะคะเพราะว่านั่งอยู่ในบ้านไม่เป็นเลยค่ะทุกวันนี้นะคือเราอย่าไปเน้นที่ความว่างอย่าไปเน้นที่จิตถ้าเน้นโยมเน้นที่จิตเนี่ยเห็นจิตว่างๆแล้วนิ่งรักษาตรงนั้นไว้เนี่ยโยมจะเสื่อมนะจะไม่เจริญมันจะเป็นสมาธิอีกอย่างนึงแต่ถ้าโยมเห็นตัวเองเป็นอสุภะตลอดนั่นคือจะไม่เสื่อมจะเป็นสมาธิอีกอย่างนึงเราอยากสรรเสริญให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะนะนะเราอยากให้สรรเสริญตรงนั้นถ้ามันนิ่งมันมี2นิ่งนะนิ่งหนึ่งว่างๆนิ่งที่จิตเอาจิตนิ่งอันนั้นอย่างนึงแต่เห็นอสุภะเนี่ยคันนิ่งที่กายแต่นิ่งที่กายนั้นดีกว่านะสมาธิมั่นคงกว่านิ่งอย่างนั้นไม่มั่นคงนิ่งได้ชั่วขณะไม่นานนักก็หาย
นะอันนี้อยากจะให้สั่งให้แนะนำส่งเสริมให้ทำว่าให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะเรื่อยๆแล้วก็รักษาภาพนั้นอยู่เสมอโยมจะไปได้ดีเลยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอานิสงส์ให้ทำบอมให้เราเนี่ยได้หายป่วยได้แล้วก็จะเป็นการต่อชะตาชีวิตของเราให้ยืดยาวเข้าไปอีกเพราะว่าตรงนี้ทำให้เราเนี่ยมีอะไรดีกว่าเยอะ คือมันจะมีสมาธิสองสมาธินะสมาธิหนึ่งเนี่ยเอาจิตนิ่งที่จิตอันนั้นเขาเรียกว่าฌานแต่มายังไม่อยากส่งเสริมตรงนั้นเท่าไหร่เพราะว่าเราจะส่งเสริมตรงนี้เนี่ยทีหลังนะทีหลังไม่ใช่ว่าไม่ทำนะทำแต่จะไว้ทีหลังแต่ตอนนี้อยากจะส่งเสริมว่าให้เอาจิตนิ่งที่กายได้ให้เห็นกายเป็นอสุภะอันนี้คืออันดับแรกต้องเอาตรงนี้ก่อนส่วนเอาจิตนิ่งที่จิตนั้นเป็นฌานนั้นเราทำทีหลังเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้เราแจ้งตายนี้ก่อนฉะนั้นทำทั้งสองนั่นแหละเราต้องมีบางคนบอกว่าอาจารย์จรัญสอนสมาธิเดียวฌานไม่เอาคือเอาแต่เอาให้เอาทีหลังไม่ให้เอาก่อนให้เอาเห็นกายก่อนที่หลังค่อยเอาตรงนั้นเอาทั้งสองอยู่ดีเลยนะถ้าใครบอกว่าไม่เอาเนี่ยไม่ใช่มันต้องเอาแต่เอาทีหลังเราจัดระดับใหม่ว่าให้เห็นกายก่อนส่วนอย่างนั้นน่ะไม่ยากหรอกนะเห็นกายนี่ยากที่สุดขอแนะนำตรงนี้ยังไงโยมพิจารณาดูเนาะค่ะกายเป็นอสุภะหมายถึงว่ากายเราเป็นศพอย่างนี้เหรอคะใช่ใช่เสียงเบาไปหน่อยเนาะเร่งเสียงอีกนิดค่ะได้ยินไหมครับได้ยินแต่ว่าเบามากได้ยินขึ้นมาบ้างแหละค่ะกายเราเป็นอสุภะหมายถึงว่ากายเราเป็นซากศพอย่างนี้เหรอคะถูกต้องเหตุอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนโยมให้สมมุติออกสมมติจินตนาการออกว่าเราเป็นซากศพเคลื่อนที่ถ้าเหตุอย่างนั้นแหละเราไม่ต้องไปดูที่จิตว่างๆจิตว่างก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่าสมาธิอีกอย่างนึงแล้วเราโยมลองทำอีกอย่างนึงมันจะดีกว่านี้จะสุขกว่านี้สบายกว่านี้นะค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากนะคะสาธุนะให้ลองทำดูนะคือส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะไปดูที่จิตนะดูที่จิตเนี่ยไม่ยากนะเราก็เห็นพฤติกรรมของจิตทั้งวันเลยแต่ว่ามันไม่ได้ไปไหนอันไหนมันจะไปแต่ข้างนอกอย่างเดียวไปข้างนอกก็ตามดูสมมุติก็ไปข้างนอกอยู่ดีมันก็เลยว่าไปทางเก่าเราอยากจะให้เปลี่ยนเส้นทางใหม่เลยทางเก่านี่ใช้ไม่ได้ตัดแต่งต่อเติมเสริมให้เป็นทางดีไม่ได้ทางเส้นนั้นตัดทิ้งประการเดียวนะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าให้จิตเราเนี่ยอยู่ในอาการ32ให้สำรวมอินทรีย์อยู่ในตรงนี้ไม่ให้ออกไปข้างนอกนะแล้วก็ให้ทุกคนเห็นตัวเองแรกๆไม่เห็นก็สมมุติก่อนว่าเราเนี่ยเคยเห็นคนอื่นไหมเห็นตาคนตายไหมเห็นในหนังสือไหมหนังสือหลวงตาก็ได้หนังสือตมาที่เขียนก็ได้แล้วก็จำภาพแล้วก็สมมติตัวเราเป็นอย่างนั้นทำอย่างเงี้ยการสมมตินั้นไปเรียกว่าสัญญาต่อไปสมมติเนี่ยนานเข้านานเข้าสมมติว่าเราเป็นซากศพเดินก็นั่งเห็นนั่งก็เดินนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นต่อไปมันจะเป็นร่างจริงร่างจริงถือว่าเป็นญาณแล้วแต่มาจากสัญญาสัญญาในร่างอุบายแต่ร่างจริงเนี่ยจะเห็นตอนหลังเราอบรมไปสักสองปีนะปีสองปีเนี่ยมันจะเป็นร่างจริงละถ้าใครทำเร็วก็จะเร็วกว่านั้นนะก็มีสายเข้ามานะหลวงพ่อครับสายเข้าจากสุรินทร์ครับจากโยมสุเทพจะเป็นพ่อจ่าโยมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลขอถามเพิ่มนะครับได้เวลาที่นั่งเย็บงานตอนนึกตัวเองเป็นซากศพได้ไหมครับได้แต่ว่ามันก็ยังเป็นการประคองอยู่ดีนะเรานึกได้มันมีสองกรณีโยมสุเทพที่ว่านึกว่างๆไปด้วยทำงานไปด้วยนั่นอย่างหนึ่งนะว่างที่จิตนะอันนั้นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเรานึกตัวเองเป็นซากศพไปด้วยทำงานไปด้วยมันก็อีกแบบหนึ่งแต่มันเป็นสมาธิทั้งคู่นะแต่คนละประเภทนั่นมันฌานอันนี้มันญาณท่านนี้สุเทพเนี่ยรู้จักฌานมาบ้างแล้วมันนิ่งอย่างนั้นก็ประทับใจอยู่ทำให้ปิติได้แต่ลองนุ่งลงดูญาณดิญาณนี่ละเอียดกว่านั้นเยอะฉะนั้นเราต้องรู้ทั้งสองอยู่ดีแต่ท่านนี้ว่าระหว่างทำงานเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ยังเคยบอกว่าไม่ว่าฌานไม่ว่ายานก็ตีมันจะเป็นลักษณะการประคองมากกว่าเชิงลุกไม่ค่อยมีแต่เชิงรับทีนี้เราอยากจะให้ทำลักษณะว่าว่างงานเลยนะตอนว่างงานเนี่ยต้องโยมต้องทำให้มากมันจะเป็นเนื้อเลย
ดยที่เราไม่มีใจมีส่วนแบ่งแต่ขณะที่ทำงานใจมันมีส่วนแบ่งไงแบ่งหนึ่งไปหางานแบ่งหนึ่งจะมาหาเราเนี่ยมันขยเยอะกันนะมันจะไม่ค่อยได้ผลแต่ถ้าเราไม่เราทำไปก็ได้ประคองไปแต่ว่าจะให้เป็นนักเป็นผลเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันไม่ค่อยได้ตรงนั้นเท่านั้นเองแต่ทำได้ทำได้แต่ว่าได้แค่นั้นช่วยชี้แจงแบบยังไงนะเขียนนะครับว่ายังไงชี้แจงนะต้องทำยังไงครับก็อย่างที่แจ้งที่บอกว่าเมื่อกี้นะว่าให้เห็นตัวเองเป็นซากศพสมมุติตัวเองเป็นซากศพแล้วก็ทำงานไปทำงานไปเหมือนซากศพเคลื่อนที่น่ะจะเข้าห้องน้ำจะทานข้าวจะไปไหนเหมือนเราเป็นซากศพเดินได้ทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งซึ่งเทพยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้แต่ถ้าทำแล้วเนี่ยสังเกตดูเอามาเทียบกันถ้าสมาธิเก่าเราทำแบบนั้นสมาธิใหม่เราทำนี้โยมจะรู้เลยว่าคุณค่ามันเป็นยังไงเราต้องมีสองอันก่อนถ้าอันเดียวเทียบกันไม่ได้ไม่มีคู่นะไม่มีคู่ฉะนั้นทำตรงนี้แหละโยมทำเอาเข้าใจแค่นี้ก่อนถ้าไม่งั้นโยมจะงงทำอย่างนี้เข้าใจพูดอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะเข้าใจไหมครับเข้าใจทำแค่นี้อย่าเข้าใจแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราทำไปแล้วค่อยถามมาอีกทีเป็นระดับไปเป็นระยะไปเนาะครับถ้าเราอธิบายมากเดี๋ยวจะงงว่าสมมุติว่าเราเป็นซากศพเคลื่อนที่ก็แล้วกันเดี๋ยวครับสมมุตินี่ยังไงต้องคิดหรือว่ายังไง เราเคยเห็นหนังสือหลวงตาไหมที่เป็นกายคตาสติเป็นอสุภะเนี่ยครับเราเคยเห็นไหมล่ะก็เห็นแล้วก็จำได้ไหมภาพไหนก็ได้ที่เราเลือกเอาน่ะว่าโอ้ภาพนี้น่ะเราชอบแล้วก็สมมติตัวเองเป็นภาพนั้นน่ะไม่เอาภาพนั้นมาคิดนะแต่นึกถึงตัวเองเนี่ยแต่อุบายภาพนั้นเนี่ยเราไม่เอาภาพนั้นมานึกถ้านึกก็เป็นภาพคนอื่นอยู่ดีไม่เป็นภาพเรานึกเราแต่อุบายเขาอุบายที่เราเห็นจากภาพนั้นนึกเราให้เราเป็นแต่อุบายจากภาพอย่างเงี้ยเข้าใจไหมไม่เอาภาพมานึกแต่เอาอุบายมานึกนะต้องเข้าใจตรงนี้นะนะถ้าเรานึกภาพเนี่ยมันก็ไม่เป็นเราสักทีเป็นคนอื่นอยู่ดีมันก็เลยว่าไม่ตรงเป้าหมายแต่นี่เราอยากจะเห็นเราเป้าหมายของอยู่ที่ว่าเราจะเห็นตัวเองแต่ขอยืมอุบายได้ไหมอย่างเงี้ยยืมเอามาจากหนังสือเงี้ยเข้าใจเนาะนึกเราแต่อุบายเขานั่นแหละนึกเราอุบายในหนังสืออย่างเงี้ยนะถ้าจะทำอย่างนี้เนี่ยโยมทำไปสักระยะหนึ่งอย่างน้อยทำไปสักอาทิตย์เดี๋ยวก็รู้เรื่องนะเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆเยอะทำไปเถอะจิตมันจะนิ่งนิ่งอีกแบบหนึ่งคือความรู้สึกอีกอย่างแบบหนึ่งนี่คือมรรคอันนั้นคืออีกอย่างหนึ่งลองไปทำแล้วยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันเนาะครับครับผมการที่เราทำอย่างนี้เพื่อจะเปลี่ยนเส้นทางของจิตเรื่องของเรื่องคือจิตมันนึกไปคนอื่นแล้วมันมีภาพเป็นเครื่องอยู่เราก็เลยว่ามันนึกถึงตัวเองแต่ตัวเองไม่มีภาพนี่เราพยายามจะสรรหาให้เกิดภาพให้ได้เพื่อจะเบี่ยงเบนจิตเนี่ยไม่ให้จับภาพคนอื่นไว้เพราะภาพคนอื่นนั้นราคะโทสะโมหะเกิดแน่แต่ภาพเราเนี่ยดับราคะโทสะโมหะฉะนั้นภาพเรามันไม่อุบัติเราจะหาทางอุบัติขึ้นมาแล้วก็อุบัติได้จริงๆในสุดท้ายก็แรกๆเนี่ยเราเป็นการสมมุติแต่ต่อไปจะเห็นร่างจริงเราที่หลังใครบอกโอ้สมมุติก็เป็นสมมุติสิก็ไม่เป็นไรนะแรกๆก็สมมุติก่อนแต่ต่อไปเนี่ยเรานานแล้วมันจะเป็นร่างจริงที่หลังเมื่อร่างจริงแล้วเนี่ยเราก็ให้เห็นร่างจริงนะแจ้งตอนนี้จะไม่มีอสุภะละเป็นแต่เรื่องจังจริงอย่างเดียวครับขออภัยหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากศรีสะเกษครับจากโยมประวีนาประภาวีขออภัยจะเล่นพรใจโยมนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะจะเล่นพรจะเล่นพรว่าไงเอ่ยเจ้าค่ะโยมไม่มีอะไรจะถามเจ้าค่ะแต่โยมจะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะเจ้าค่ะที่โยมปฏิบัติมานานไหมแล้วเวลาโยมปฏิบัติมานานหรือยังโยมนานแล้วเจ้าค่ะประมาณ 7-8 ปีแล้วเจ้าค่ะแล้วเวลาโยมฟังธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยที่รู้แจ้งอยู่แล้วมันจะสว่างยิ่งขึ้นนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วโยม
โยมก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์ให้ในทีวีตลอดนะเจ้าค่ะก็จะสว่างแจ้งจากที่มันแจ้งอยู่แล้วมันก็จะสว่างจ้าขึ้นรอบนะเจ้าค่ะตัวเรานี่ออกแสงตลอดเวลานะสว่างตลอดเวลาออกแสงตลอดเวลาตัวเราจะเป็นยังไงเจ้าค่ะตรงหัวถึงเท้าเลยเหมือนเรามีรัศมีเจ้าค่ะจะอยู่กับตัวเองตลอดเจ้าค่ะไม่ถ้าจิตออกนอกก็จะรู้แล้วก็จะดึงมาทันทีเจ้าค่ะใช่จิตออกนอกเราจะตัดจนกว่าจิตออกนอกเราจะไม่มีเราอีกเลยนั่นคือชัยชนะละเจ้าค่ะแสงสว่างนี่จะปรากฏทั้งหมดเลยทั้งหัวถึงเท้าจนลักษณะแสงนี้จะไม่ดับเลยตลอดชีวิตจะไม่ดับจะไม่เสื่อมเจ้าค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้แจ้งก่อนที่ยังไม่ปฏิบัติก็จะทุกข์มากแต่ว่าพอปฏิบัติได้2ปี3ปีก็จะรู้ทุกข์เห็นทุกข์ก้าวล่วงจากทุกข์ก็จะแจ้งมาตลอดเจ้าค่ะยิ่งมาฟังธรรมะของพระอาจารย์นี่ก็สว่างจ้าเจ้าค่ะก็โทรมากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุนะจำได้ว่าเคยโทรเข้าตั้งแต่ปี2555โอ้นานนะ5ปีแต่ก็ติดตามมาตลอดแต่ไม่ได้ถามเนาะไม่ได้ถามแต่ฟังอยู่ไม่ค่ะนานๆจะที่พอดีว่าวันนี้มีความรู้สึกว่าธรรมะต้นที่พระอาจารย์ให้มามันสว่างจ้ามันอยู่ไม่ได้ว่าโอ้วันนี้ต้องโทรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ส่วนมากแล้วทำอย่างนี้เนี่ยคำถามที่เรามีเนี่ยจะมีคำตอบให้เสมอนั่นเองคำตอบมันจะมีให้แล้วทำให้เราไม่ค่อยสงสัยบางครั้งถามไปเนี่ยก็ไม่ได้สงสัยนะแต่ถามเพื่อความย้ำความเข้าใจหรือถามด้วยเขาเรียกว่าถามด้วยเป็นข้อสนทนาเท่านั้นเองแต่ลึกๆทุกคนที่ถามมาเนี่ยเชื่อเหมือนกันว่าถ้าทำตามไปมากๆแล้วนะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วล่ะแต่ถามไปคือเป็นข้อสนทนาเขาเรียกถามไปเพื่อให้เป็นข้อสนทนากันและกันเท่านั้นเองเราเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยจะมีคำตอบเพราะว่าธรรมชาตินี้เนี่ยเหมือนกับเรามีหีบใบหนึ่งอยู่ในห้องที่มืดมิดนะต่อมาเนี่ยมีคนให้บอกว่าเข้าไปในห้องเนี่ยเราไปเปิดดูสิเราก็ไปเปิดดูแล้วก็เห็นหมดเลยของนั้นแล้วเราก็จำได้ว่าของนั้นมีอะไรบ้างแต่คนที่เขาแนะนำเขาเปิดดูก่อนแล้วเขาก็เห็นแล้วอันนี้คนที่ไปเปิดทีหลังเนี่ยก็มาถามคนที่เปิดก่อนนั่นนะถามอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงเขาถามเนี่ยเขาเห็นแล้วแต่เขาถามเพื่อเป็นข้อสนทนาแต่ยังไงเพื่อความย้ำเตือนของสติปัญญาของตัวเองว่าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นการเข้าใจอันเดียวกันไหมอย่างนั้นก็ถามเป็นอีกกรณีที่หนึ่งนะแต่ลึกๆเนี่ยเชื่อแล้วเกินว่าได้เห็นแล้วได้เข้าใจแล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติอันนี้แหละจึงว่าการเห็นธรรมเนี่ยสามารถจะเห็นไปทุกอย่างแล้วก็การเห็นสิ่งเดียวกันก็ตอบก็เป็นสิ่งเดียวกันฉะนั้นถ้าว่าการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเราถึงได้บอกว่ามุ่งเห็นขันธ์5เพราะขันธ์5เป็นเป้าหมายใหญ่ที่ทุกทั้งหมดเกิดแต่อุปทานขันธ์นะอุปทานขันธ์ตรงนี้เนี่ยทุกคนมีอยู่ก่อนแล้วเราจะแจ้งขึ้นมานั้นเราจะเป็นการขี้คลายอุปทานนั้นให้ลงไปแล้วก็ทำลายตัณหานั่นเองเมื่ออุปทานหมดตัณหาก็หมดตัณหาหมดจิตออกนอกก็หยุดแล้วเราก็ชนะตัณหาฉะนั้นคนที่อบรมมรรคเนี่ยจิตจะไม่ออกนอกเลยตลอดเวลาฉะนั้นเป็นสมาธิที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการทำสมาธิธรรมดาทั่วไปทำสมาธิธรรมดาเวลานิ่งก็นิ่งเวลาออกมาก็ไปเลยแหละไม่จบแต่อริยมรรคเนี่ยจบก็คือจิตไม่มีข้างนอกนะไม่มีข้างนอกไม่มีแต่ภายในกับภายในและเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมเพราะอะไรเพราะไม่รั่วนะฉะนั้นเราดูที่ว่าสมาธินี้ยิ่งใหญ่กว่าสมาธิที่เราทำกันนั่นอีกเยอะแยะอันนี้แหละจึงส่งเสริมแล้วก็พยายามที่จะชักชวนโน้มน้าวทุกคนมารู้จักมรรคกันเพราะมรรคเนี่ยถ้าไม่มีในโลกพระยาเจ้า1 2 3 4ไม่มีแน่นอนก็คือโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์แต่ตราบใดมรรคยังมีอยู่ในโลกสมณะทั้ง4นี้มีแน่ฉะนั้นการอุบัติของมรรคนั่นคืออุบัติของสมณะทั้ง4ฉะนั้นเราถึงว่ามรรคเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องรู้ในเมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วก็พุทธศาสนาเน้นเรื่องว่าการออกจากทุกข์นั้นก็คือทางเส้นเดียวก็คือมรรค
อริยมรรคมีองค์8นั่นเองอันนี้แหละจึงว่าเป็นที่มาของการที่ว่าเรามาคุยกันเรื่องนี้เนี่ยโดยมากก็คือเราจะพูดเรื่องมรรคเรื่องขันธ์5นี่เองนะไม่งั้นเราจะทำอย่างอื่นก็ไม่ตรงประเด็นเหมือนกับเกาไม่ถูกที่คันก็จะหายคันไม่ได้วันนี้ช่วงแรกของรายการเราก็หมดพอดีครับสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้ก็หมดเวลาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามนั้นเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการถ้าได้ยินเสียงจนหมดไม่พลาดก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42การขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันอังคารที่5ธันวาคม2560ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2560ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2560ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิก
ตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1164พระอาจารย์นิพัทธ์086-009-3566ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะจะเดินศึกษาทุกชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการนะก็โยมก็มีอะไรก็โทรได้นะบางคนอาจจะไม่ชอบถามไม่กล้าถามแต่ก็อยากจะฟังนะคำถามของเราอาจจะเป็นตัวแทนของหลายๆคนที่ถามมาแต่ถึงไม่ถามตมาก็อธิบายไปเรื่อยๆนะลักษณะของเทศไปด้วยตอบไปด้วยนะเพื่อให้เห็นว่าการที่เราจะมีคำถามขึ้นมานั้นเราปฏิบัติเช่นไรมาก่อนก็เข้าใจเรื่องปฏิบัติไปด้วยนั่นเองก็พูดถึงว่าโยมก็โทรได้นะยังไงก็จะเป็นช่วงให้เป็นระยะนะของการถามก็จะหยุดพูดแล้วก็จะตอบปัญหาก่อนก็พูดถึงว่ามรรคเราปฏิพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือมรรคนั่นเองเพื่อให้จิตของเรานะถอดถอนออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ
ม่ให้จิตเราไปทางเส้นนั้นเพราะทางเส้นนั้นเป็นเส้นทางของโลกจริงอยู่เราถามว่าการที่เราเอาจิตไปอย่างนั้นเนี่ยไปเพราะเขาดึงให้เราไปหรือเป็นภาวะที่เราจำคือเขาเรียกว่าเป็นภาวะจำยอมหรือว่าเป็นภาวะที่เราสมัครใจไปในทางเส้นนั้นถ้าเราดูลึกๆแล้วเนี่ยเราสมัครใจไปนะเราก็เลยไป ตกกระไดพลอยกระโจนไปมันก็เลยกระโจนไม่หยุดเลยทีนี้นะมันก็ว่าไปแล้วไปอีกก็เลยว่าเป็นที่มาของการไปซ้ำซากนั่นเองครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับจากโยมชาญเจริญพรจ่าโยมขอถามปัญหาครับนั่นเจริญพรเจริญนาโคกสุกทั้งศีรษะและก็ทั่วร่างกายนั้นได้ไหมครับได้หมดโยมได้หมดร่างกายของเราจิตเอาตรงไหนเป็นได้หมดเลยเราจะมองส่วนไหนของร่างกายถือว่าเป็นกรรมฐานทั้งก้อนนะทั้งก้อนไม่ต้องว่าต้องผมก่อนมาขนเล็บฟันหนังไม่ต้องเรียงไม่ต้องเรียงแล้วก็ไม่ต้องว่าจะต้องมาอันไหนอันหนึ่งก่อนอันไหนก็ได้ขอให้จับไปในตัวเราเนี่ยเปรียบเหมือนว่าเราไปจุดไฟเนี่ยเช่นว่าเรากวาดใบไม้เป็นกองเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องจุดรอบๆนั้นจุดตรงไหนก็ได้ถ้าไฟมันลุกแล้วเดี๋ยวมันจะลามไปเองแล้วมันลุกแล้วมันก็จะไหม้ทั้งกองเองเราไม่จำเป็นว่าต้องจุดตรงนั้นดีไหมตรงนี้ดีไหมตรงโน้นด้วยไหมไม่อันไหนก็เอาไปเถอะจุดไปเถอะเดี๋ยวเขาก็จะลามทั้งกองก็จะไหม้หมดทั้งกองอันนี้ก็กรณีเดียวกันว่าตัวเราเนี่ยจะจับตรงไหนได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องผมต้องมาเรียงลำดับขนบางคนจะต้องเอาขึ้นถึงศีรษะแล้วก็ลงถึงเท้าแล้วก็ขึ้นลงไม่จำเป็นจะขึ้นลงก็ได้จะไม่ขึ้นลงก็ได้อยู่เฉพาะที่ก็ได้หรือสลับกันก็ได้หรือจะเป็นร่างจริงก็ได้หรือร่างอสุภะก็ได้ร่างไหนก็ได้อะไรก็ได้ขอให้อยู่ในขอบเขตของตัวเราใช้ได้หมดบางคนบอกว่าการพิจารณาอสุภะเนี่ยดูมันน่ากลัวยังรับไม่ได้เพราะว่ายังปรับความรู้สึกไม่ค่อยจะได้เพราะว่ามันเป็นของที่น่าสยดสยองเราก็เอาร่างจริงๆไปเลยร่างแท้ๆของเราที่ดูเห็นด้วยตาเนื้อของเราที่มันสบายๆเนี่ยได้ขอให้ได้เป็นอันว่าร่างเราถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยจะเอาสุภาพมาสุดท้ายก็เห็นร่างจริงอยู่ดีมันก็คือร่างจริงเป็นร่างที่ต้องการเป็นร่างเป้าหมายแต่ว่าเราจะเห็นตรงๆมันไม่ได้บางคนบอกว่าตรงได้ก็เอาไปเลยบางคนบอกตรงไม่ได้ก็อ้อมหน่อยก็คือพิจารณาเน่าเปื่อยไปบางคนบอกว่าร่างจริงเนี่ยมันไม่ยอมเพราะอะไรต้องร่างสดๆร่างสยองหน่อยมันชอบโหดๆหน่อยเพราะอะไรเพราะจิตมันดื้อถ้าสยองเมื่อไหร่มันถึงจะอยู่เอาเลยสยองบางคนบอกสยองไม่ไหวนะเอานุ่มๆหน่อยได้ไหมได้อันนี้คืออัธยาศัย บางคนชอบยาแรงบางคนชอบยาเบาๆหน่อยแต่ขอให้เห็นตัวถือว่าเป้าหมายเดียวกันอันนี้ถึงได้บอกว่าเราทำตามจริตนิสัยของเราว่า เราต้องเห็นตัวเองแบบนุ่มแบบ แบบไหนก็ได้ที่เราเห็นได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าการพิจารณาตัวเองเนี่ยไม่ชอบไม่ใช่จริตแต่ทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยได้นิ่งๆเนี่ยว่างๆเนี่ยได้อันนี้ไม่ได้เลยนะอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้เขาเรียกว่าจริตเนี่ยไม่มีขอบเขตว่าเห็นกายแบบไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่เห็นกายเลยเป็นอันว่าไม่ได้เลยมันเขาเรียกว่าเป้าหมายไม่ถูกแล้วนะเป้าหมายไปอยู่ที่อื่นฉะนั้นเห็นกายเนี่ยบางคนบอกพิจารณากายโอ้ยไม่ถูกจริตทำจิตนิ่งๆว่างๆนะถูกจริตดีคืออันนี้จริตอย่างนี้ไม่คิดว่าเป็นจริตนะคิดว่ามันไม่ใช่ทางแล้วนะจริตแปลว่าการลักษณะการที่มองกายในรูปแบบเบาหรือหนักอะไรเท่านี้เองเขาเรียกว่าจริตอยู่แค่นี้ขอบเขตนี้ไม่ใช่ขอบเขตนอกเหนือนี้นะบางคนมาพิจารณากายเนี่ยไม่ถูกจริตทำจิตว่างๆได้นั่นแหละถูกจริตถ้าอย่างนี้ไม่มีดังเข้ามรรคได้เลยจะพ้นทุกข์ไม่ได้นะมันว่างอย่างนั้นมันว่างแบบชั่วขณะเท่านั้นเองไม่ได้ว่างจริงหรอกไม่ได้ว่างนานหรอกนะว่างชั่วขณะหนึ่งนะก็ว่างอยู่แต่ว่าว่างชั่วขณะเดี๋ยวก็วุ่นว่างกับวุ่นมาสลับกันมาแต่การเห็นแจ้งนี่มันดับเลยไม่มีวุ่นนะเขาดับทุกข์ได้จริงนะฉะนั้นการที่เราไม่อบรมมรรคเนี่ยถือว่าถ้าใครอบรมมรรคเนี่ยไม่ถูกจริตเราทำวิธีอื่นก็ได้เนี่ย
ไม่มีนะทางอื่นจะไม่มีนะนะไม่มีถ้ามีทางอื่นก็คือไม่ใช่ไปเลยไม่ใช่ไปเลยเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้เลยก็มีสายเข้ามาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอุทัยธานีครับจากโยมเพ็ญแขเจริญพรใจโยมกราบนมัสการประการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะโดยเฉพาะหลวงพ่อจรัญขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะธรรมะที่ได้ศึกษาจากของท่านนี่ก็รู้สึกว่าตอนนี้โยมทำก็ก้าวไปเยอะนะคะก้าวไปเลยก็จะดูแต่ก่อนนี้เขาดูที่ปอดที่หัวใจเดี๋ยวนี้เขาก็มาดูตามกระดูกตามหลอดเลือดอะไรนะคะก็ไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็บางครั้งออกจากข้างนอกก็ดึงเอาสติคุมกลับเข้ามาก็ดีขึ้นก็รู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อยๆก็สงบดีนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะไม่ได้มีอะไรถามค่ะไม่มีอะไรถามมีแต่ทำให้มากเนาะมาจัดการค่ะสาธุนะก็อย่างที่เคยบอกแล้วว่าส่วนมากจะไม่ค่อยมีอะไรถามแต่ขาดที่ว่าทำให้มากเท่านั้นเองเพราะทางเส้นนี้จะมีคำตอบทุกระยะนะการเห็นตัวเองนั้นคำตอบมีตลอดส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่จากที่เคยบอกว่าถามไปก็ถามความย้ำความเขาเรียกว่าย้ำความเข้าใจของเราให้ดีขึ้นเท่านั้นเองหรือถามเป็นข้อสนทนาเท่านั้นเองนะก็เรียกว่าการเห็นตัวเองนั้นเป็นการตอบคำถามทุกอย่างในโลกที่เรามีอะไรข้องใจจะออกมาที่การเห็นตัวเองนั่นเองเท่ากับว่ามรรคเนี่ยถ้าใครขาดมรรคคนนั้นก็ไม่เป็นพระยาเจ้านั่นเองนะถ้าใครคิดว่ามรรคเนี่ยการอบรมอย่างนี้ไม่ชอบไม่ถูกจริตเท่ากับว่าจะเข้าสู่กระแสพระยาเจ้าไม่ได้เลยจะเอาฌานไปไม่ได้นะฌานเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มรรคไม่ใช่มรรคแล้วก็ฌานเนี่ยจะต้องมีการทำทีหลังจากที่เราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนเพราะอะไรเพราะกามกับอกุศลเนี่ยไม่สงัดเมื่อใดเนี่ยสมาธิที่เราทำฌานนั้นจะเป็นฌานไม่ชอบนะเขาเรียกว่าถ้าฌานชอบเนี่ยต้องสงัดจากกามสงัดอาจจะจากอกุศลก่อนฉะนั้นถามว่ากามและอกุศลเกิดที่ไหนเกิดจากตาเห็นรูปนะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสคือจิตส่งนอกนั่นเองเป็นที่มาของกามและอกุศลต้องทำตัวนี้ดับก่อนนะถ้าดับได้ก็โน่นเป็นพระอนาคามีเลยนะไปถึงโน่นเลยนะกามจะไม่เหลือละหลังจากนั้นค่อยทำฌานบางคนอาจจะคิดว่าอาตมาสอนเนี่ยไม่มีฌานเลยไม่ทำฌานเลยอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ให้ทำแต่ให้ทำทีหลังจากที่เราเป็นพระอนาคามีไปแล้วสงัดจากกามสงัดจากกุศลสงัดจากหูจากตาไปเรียบร้อยแล้วเราค่อยทำฌานฉะนั้นฌานเราก็ทำญาณเราก็ทำเรามีสองอย่างถ้าตอบให้ถูกต้องตอบอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าแต่เบื้องแรกเราไม่เอาเราเอาญาณก่อนเพราะว่าทำไปพร้อมกันไม่ได้ทำไมทำพร้อมกันไม่ได้เพราะสองทางนี้มันคนละทางกันมันทิศทางต่างกันตรงกันข้ามกันเพราะฌานเนี่ยมองที่จิตอย่างเดียวแต่ญาณเนี่ยมองที่กายอย่างเดียวถ้าใครคนหนึ่งบอกว่าเราจะไปภาคใต้เนี่ยกับภาคเหนือเนี่ยพร้อมกันคนนั้นจะเป็นไปได้ไหมอย่างนี้แหละใครจะทำญาณด้วยฌานได้พร้อมกันมันไม่ได้นะมันเป็นคนละทางกันฉะนั้นถึงว่าเราจะไปทางเส้นหนึ่งต้องสละทางเส้นหนึ่งไว้ก่อนถ้าไปทางเส้นนั้นจบแล้วเราค่อยไปทางที่เราสละไว้นั้นอีกทีหนึ่งเท่ากับว่าสองทางเราไปหมดแล้วภาคเหนือก็ไปภาคใต้ก็ไปถือว่าเจนจบนะก็เรียกว่าเจนจบฉะนั้นพุทธเจ้าไม่สรรเสริญฌานทั้งปวงแต่สรรเสริญฌานบางอย่างไม่สรรเสริญทางบางอย่างคำถามนี้เนี่ยได้มีขึ้นมาตั้งแต่พุทธพระอนนท์นะไปที่ เขาเรียกว่ากรุงเวสาลีนะก็มีพราหมณ์คนหนึ่งถามว่าพุทธเจ้าสรรเสริญฌานทั้งปวงหรือพระอนุนก็ตอบว่าพุทธเจ้าไม่สรรเสริญฌานทั้งปวงสรรเสริญแบบไหนไม่สรรเสริญแบบไหนท่านสรรเสริญฌานที่สงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วก็ไม่สรรเสริญฌานที่ไม่สงัดจากกามไม่สงัดจากอกุศลท่านกล่าวอย่างนี้นะไม่สรรเสริญ แต่นี่เรามาดูที่ว่าฌานแบบไหนที่ไม่สงัดจากกามไม่สงัดอกุศลเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นแบบว่าเรามานั่งสมาธิกันแล้วก็จิตดูที่จิตแล้วนิ่งดิ่งลงไปรวมเป็นอุปจาอัปปนาไปเลย
แล้วเวลาออกสมาธิมาแล้วเนี่ยจิตก็ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไปข้างนอกเหมือนเดิมสมาธิใดมีระหว่างการเข้าสมาธิเวลาเข้าก็เข้าเวลาออกก็ไปทางตาหูเวลาเข้าก็เทียวไปสองตำแหน่งนี้สมาธินี้เขาเรียกว่าสมาธิไม่ปราศจากกามเพราะการออกจากสมาธิแล้วจิตไปทางตาตาเป็นกามเราได้ยินไหมว่ากามหูก็เป็นกามจมูกลิ้นกายใจเป็นกามเราได้เคยได้ยินไหมกามคุณห้าเนี่ยกามคุณห้าท่านบัญญัติว่าไงกามคุณห้าคือรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะยกใจไว้เป็นตัวเสวยนั่นคือกามคุณทั้งห้าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นนั่นคือกามฉะนั้นกามเนี่ยก็คือจิตส่งนอกแต่ทีนี้สมาธิฌานใดที่ไม่มีสงัดจากกามสงัดจากอกุศลนี่เป็นแบบไหนก็คือว่าเราจะต้องเราต้องอบรมมรรคก่อนเพื่อให้กามกับอกุศลนี่ดับไปก่อนก็คือการอบรมสติปัฏฐาน4หรือมรรคนั่นเองให้กามกับอกุศลดับก่อนก็มีทางเดียวก็คือว่าถ้าเราไม่เอาจิตออกตาเราออกหูก็เราก็ดึงจิตมาดูตัวเราดูตัวเราจนเห็นเราแจ่มแจ้งอย่างเช่นว่าเห็นรูปนี้อย่างที่เคยบอกไปว่าถ้าเห็นรูปแจ้งขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเกิดแต่รูปนี้เป็นเหตุว่าเรายินดีในรูปนี้เวทนาถึงได้มีสัญญาสังขารถึงได้มีวิญญาณถึงได้มีแต่เมื่อเราเห็นแจ้งรูปนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงได้ดับไปเพราะอะไรเพราะเราเห็นรูปไม่เที่ยงเราก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเมื่อเห็นไม่เที่ยงแล้วควรหรือหนอที่เราจะเอาจิตไว้เช่นนั้นปัญญาก็เกิดในที่นั้นว่าไม่ควรไม่ควรงั้นก็ตัดที่ผัสสะเมื่อคนที่เห็นตัวเองแจ้งจึงไม่มีการออกไปของจิตทำให้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับเมื่อสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกามก็หมดเพราะจิตไม่ออกแล้วกามก็หมดก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลถ้าจิตออกไปก็เป็นอกุศลอยู่แล้วฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยท่านเป็นฌานที่ชอบก็คือระหว่างที่ท่านไม่เข้าฌานนั้นจิตท่านอยู่แค่หัวเท้าตลอดเวลาเวลาท่านจะเข้าฌานไปท่านก็เข้าไปเวลาออกจากฌานก็อยู่แค่หัวเท้าไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นคนหนึ่งไปคนหนึ่งไม่ไปจึงแยกว่าคนที่ไปนั้นไม่ชอบเป็นฌานที่ไม่ชอบแต่คนที่ไม่ไปนั้นคือฌานชอบนะอย่างนี้แหละจึงว่าฌานบางอย่างที่สรรเสริญฌานบางอย่างที่ไม่สรรเสริญก็คือฌานที่ไม่สงัดจากกามไม่สงัดจากอกุศลไม่สรรเสริญสรรเสริญกามฌานที่มีสงัดจากกามสงัดจากอกุศลอันนี้คือเป็นที่มาของคำถามอันนี้นะก็คือคำพูดอันนี้นะว่าเราจะรู้ว่าฌานทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าไม่สรรเสริญโดยสถานเดียวนะสรรเสริญบางอย่างไม่สรรเสริญบางอย่างอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราลองสำรวจตรวจตาตัวเองที่ว่าเราทำสมาธิเนี่ยเวลาออกสมาธิแล้วจิตเราไปอยู่ไหนอ่ะอยู่รูปรสกลิ่นเสียงนั่นแน่แน่นอนไม่หมดจากกามอย่างนั้นไม่สรรเสริญเพราะอะไรเพราะไม่สงัดจากกามไม่สงัดอกุศลส่วนพระยาเจ้าไม่มีนะไม่มีท่านเอาท่านเอากามกับอกุศลหมดไปก่อนแล้วท่านก็พุทธเจ้าก็ตรัสกล่าวถึงว่ากามและอกุศลดับไม่เหลือที่ไหนสติปัฏฐาน4นี่แหละภิกษุดับไม่เหลือในที่นี่เพราะสติปัฏฐาน4เป็นกองแห่งกุศลเราจะต้องเจริญสติปัฏฐาน4ก่อนแล้วเราจะเจริญสติปัฏฐาน4ได้เราถึงได้เป็นผู้ไม่จิตไม่อยู่ข้างนอกไงเพราะอะไรเพราะสงัดจากกามสงัดจากกุศลฉะนั้นไม่มีแล้วถ้าพูดง่ายๆคนที่ไม่ทำสมาธิทำไม่เข้าฌานเนี่ยจิตทั้งก็อยู่ในตัวเข้าฌานก็เข้าไปเลยออกก็อยู่ในตัวอยู่แค่2ตำแหน่งนี้แต่ถ้าฌานทั่วไปฌานโลกีเนี่ยเวลาเข้าก็เข้าเลยเวลาออกก็โน่นน่ะไปทางตาทีไปหูทีจมูกที่ว่าเห็นการไปของจิตกระดับนั้นไปหมดเลยนั้นไปหมดเลยนะเขาเรียกว่าเห็นอาการของจิตมากมายนั่นคือไปหมดเลยเขาเรียกว่าฌานโลกีอย่างนี้ไม่มีในอริยมรรคนะอริยมรรคจะไม่มีอริยมรรคถึงว่าเป็นความสงบมากสงบจนสงัดนะสงบจนสงัดหมายถึงว่าจิตไม่มีข้างนอกไม่มีการรู้ของจิตนะดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าอริยมรรคขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยฉะนั้นหลายคนนักปฏิบัติเนี่ยไม่รู้มรรคนะการที่คนที่จะนำมากล่าวเรื่องมรรคเนี่ยต้องเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้ดี
นะถ้าไม่งั้นกล่าวไม่ได้อธิบายไม่ถูกแล้วก็จะพากันไปไหนไม่รู้นะฉะนั้นการอบรมมรรคเนี่ยจึงได้ว่าเป็นความจำเป็นที่สุดนะพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไปตอนจะปรินิพพานว่าศาสนาใดมีมรรคมีองค์8ศาสนานั้นมีมรรคมีสมณะ1 2 3 4ก็พุทธศาสนาของเรามีมรรคมีองค์8นะก็คือศาสนาของเรานี่เองฉะนั้นเวลาเราทำไปแล้วเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าโอ้จิตเป็นไปได้จริงๆฉะนั้นวันๆพระยาเจ้าเนี่ยเห็นแต่ตัวเองตลอดวันตลอดคืนไม่เอาภาพคนอื่นภาพตัวเองนี่เด่นดวงไปหมดสว่างสวัยตัวตั้งแต่ตัวหัวเท้าเนี่ยสว่างสวัยแล้วก็ความสว่างจะไม่เคยดับไปเลยตลอดชีวิตนะตลอดทุกเวลามีสติต่อเนื่องตลอดไม่มีการเผลอไม่มีเพราะเป็นสติปัฏฐาน4เผลอไม่มีกระทั่งรั่วไม่มีนั่นเองอันเดียวกันเราสังเกตไหมเวลาจิตรั่วก็คือเผลอนั่นเองนะตอนเผลอนั่นเองมันรั่วนะฉะนั้นคนที่รั่วอยู่เนี่ยคนไม่รู้ยสัจอันเดียวกันถ้ารู้ยสัจทำให้อริยสัจเนี่ยไปแก้ปัญหาตรงที่รั่วนี้ได้สำเร็จแสดงว่าคนที่จิตรั่วอยู่อริยสัจยังไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนคนที่รู้อริยสัจเนี่ยชัดเจนแล้วเนี่ยตั้งแต่โสดาบันไปเนี่ยจิตจึงไม่รั่วนะไม่รั่วไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถือว่าเราชนะกามและอกุศลก็สงัดไปดับไปแต่จะทำฌานก็ได้ไม่ทำฌานก็ได้ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหานะคนเราส่วนมากจะคิดว่าฌานนั้นเป็นของเลิศเลอความจริงไม่ใช่นะมรรคต่างหากเป็นของเลิศเลอนะเป็นของยิ่งใหญ่นะอันนี้ก็เรียกว่าคนเราทุกคนเนี่ย เราอบรมต่างกันสติปัญญาต่างกันการเข้าใจก็ต่างกันต่างคนต่างเหมือนก็ว่าพระองค์ทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานแล้วแต่ใครจะมีสติปัญญาเข้ามาตีปัญหาถึงแม้จะบัญญัติไว้ในตำราก็จริงแต่ยากต่อการที่จะเข้าใจแทงด้วยปัญญาของตนฉะนั้นจึงว่ามรรคเนี่ยเป็นการเข้าใจด้วยปัญญาที่แท้จริงยากต่อการที่จะเข้าใจถึงจะเป็นตัวหนังสือแต่ก็เข้าใจได้ยากอยู่ดีนะแต่พอต่อมาเนี่ยเราอบรมไปแล้วเนี่ยเราถึงได้รู้ว่ามรรคเป็นเช่นนี้นะฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นการเปลี่ยนเส้นทางเก่าให้เป็นเส้นทางใหม่เป็นอันว่าเส้นทางเก่านี้ไม่มีและสูญพันธุ์เลยเท่ากับว่าจิตเราจะไม่ส่งออกข้างนอกเลยตลอดเวลานะทางเส้นเก่าสูญพันทางเส้นเก่าเป็นไงไปทางตาบ้างไปทางหูบ้างจมูกหรือกระใจอายตนะปิดเนี่ยถ้าอายตนะปิดเนี่ยอายตหกเนี่ยก็คือวิญญาณหกดับนั่นเองปิดก็หมายถึงดับนั่นเองฉะนั้นไม่มีวิญญาณนะพระยาเจ้าจะไม่มีวิญญาณหกเลยเมื่อมีวิญญาณหกเวทนาก็ไม่มีสัญญาสังขารก็ไม่มีเพราะวิญญาณมันดับการดับแห่งวิญญาณทั้งหกนั้นเนี่ยจะต้องดับด้วยการเห็นแจ้งของขันห้าเท่านั้นนะเขาเรียกว่าจิตเรามีหนึ่งเดียวถ้าเห็นเขาวิญญาณหกก็เกิดถ้าเห็นเราวิญญาณหกก็ดับการเกิดของวิญญาณนี้เกิดอย่างนี้นะฉะนั้นการที่มาเห็นเราเนี่ยเขาไม่เรียกวิญญาณเขาเรียกญาณทัศนะนะก็คือตัวเดียวกันแต่ถ้าเกิดข้างนอกเขาเรียกวิญญาณหกแล้วเกิดข้างในเขาเรียกว่าญาณทัศนะในการรู้เห็นท่านจึงว่าสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตติญาณทัศนะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องทำให้แจ้งด้วยการอบรมมรรคนะอันนี้แหละจึงว่าสาธุชนทั้งหลายจะต้องมีการเข้าใจเรื่องมรรคเราจะปฏิบัติทางมาฐานมาแบบไหนก็แล้วแต่สุดท้ายต้องตบท้ายด้วยมรรคนะต้องปิดท้ายด้วยมรรคถ้าใครไม่ลงมาตรงนี้ไม่เป็นไม่มีการพ้นทุกข์ได้นะมรรคจึงเป็นทางเดียวฉะนั้นเราทำทางอื่นไปมากมายขนาดไหนอย่างไรเนี่ยมาปิดท้ายด้วยมรรคเนี่ยทางอื่นมันก็เป็นทางอื่นอยู่ดีนะก็ยังเป็นทางอ้อมนั่นเองถ้าใครตรงไปเลยทางมรรคไม่เลยเนี่ยพิจารณาไปเลย ขออภัยอันนี้ก็คือว่าทางตรงนั่นเองนั่นทางตรงเนี่ยก็คือว่าเราเห็นตัวเองไปเลยนะอย่างที่ว่าพระบวชใหม่มาบวชมาแล้วก็ท่านก็ให้เกศาโลมานขาทันตาตะโจนะท่านให้กรรมฐาน5มาให้เราเห็นตัวเองนะถ้าเห็นตัวเองได้ก็เห็นทุกอย่างอันนี้ก็คือว่าเราก็เห็นตามคำสอนพุทธเจ้านั่นเองอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าเรามาอบรมมรรคปฏิบัติธรรมกันเนี่ย มรรคเป็นการเปลี่ยนนะที่ตั้งของจิตใหม่ว่าตั้งเขาไม่เอา
ตั้งเราดีกว่านั่นเองอยู่ที่เราตลอดกาลแล้วก็การที่เห็นตัวเองมีคำตอบให้แล้วมันจบตรงนั้นนะคำถามทุกอย่างปิดท้ายด้วยคำตอบก็คือตัวเราจะเป็นที่ตอบว่าสัพเพธัมมาอนัตตานะขันธ์5เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาจึงว่างจากการยึดมั่นการยึดมั่นว่างจากการยึดมั่นหมายถึงการที่ไม่เอาจิตไปผูกพันไปทางตาทางหูนั่นเองไม่ไปทางหูทางตาถ้าไปอยู่ยึดมั่นหมดถึงใครบอกว่าจะไป ขออภัยถึงจิตจะไปทางตาทางหูเนี่ยไปก็คือสักแต่ว่าไปรู้สักแต่ว่ารู้แต่ไม่ยึดมั่นอะไรถึงใครจะพูดอย่างนั้นก็ยึดมั่นอยู่ดีถือว่าไปคือยึดมั่นหมดนะจำไว้เลยว่าความยึดมั่นเนี่ย ถ้าจิตเนี่ยไปทางตาทางหูอยู่เนี่ยตีค่าว่ายึดมั่นหมดถึงใครบอกว่าไปก็ไปแต่เราก็รู้ว่าไปแต่ว่าเราก็ไม่ยึดมั่นอะไรปากเขาจะพูดเดี๋ยวนั้นก็จริงแต่การกระทำเขาก็ยึดมั่นอยู่ดีอุปมาเหมือนว่าคนที่จับไฟน่ะขึ้นชื่อว่าจับปากจะบอกว่าเราก็จับไปอย่างนั้นแหละเราก็ไม่ยึดมั่นยังไงไม่ยึดมั่นอยู่ดียังไงก็แล้วแต่ถ้าจับไฟแล้วไฟต้องไหม้มือหมดไม่มีใครยกเว้นเลยว่าถ้าจับไฟแล้วไฟจะไม่ไหม้มือใครจะปลอบใจว่าจับแล้วแต่ไม่ยึดมั่นอะไรยังไงก็ไหม้มือขึ้นชื่อว่าไฟจับหรือไม่จับจับแล้วเนี่ยต้องไหม้มือนอกจากไม่จับเท่านั้นเองที่จะไม่ไหม้มือเท่ากับว่า จิตที่เราออกไปนั้นเราจับไฟแล้วเราได้ยินได้ไหมว่าราคะคิโทสะคินะเนี่ยคือไฟโลราคะโทสะโมหะนั่นแหละว่าการไปของจิตที่ไปทางหูทางตานั้นเป็นที่มาของกิเลสทั้งสามเป็นไฟฉะนั้นคนที่ไม่ไปไม่มีทุกข์แล้วก็สงบเย็นถ้าไม่ไปเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะทำง่ายต้องเห็นแจ้งก่อนการเห็นแจ้งตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำให้เราจิตเราไม่ไปได้การที่ไม่ไปเราจะต้องมีการเห็นแจ้งเท่านั้นที่จะเป็นได้นอกนั้นถ้าไม่เห็นแจ้งยังไงก็ไปยังไงก็ไปเพราะว่ามันเป็นภาวะที่ต้องไปเพราะมันไม่มีเครื่องอยู่นะไม่มีเครื่องอยู่นั้นเราต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังอยู่กับอาการ32เราจะอยู่อย่างเงี้ยรอวันตายอยู่นะรอวันตายตายก็ตายพร้อมกันนี้อยู่เป็นก็เป็นอยู่อย่างนี้จะมีคำตอบทุกกรณีอันนี้แหละเขาเรียกว่ามรรคเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางได้สำเร็จทางเก่าจะไม่เข้าไปแตะเลยไม่ไปอยู่เลยนะทางใหม่เป็นเครื่องอยู่และทางเส้นนี้เราจะอยู่ไปแต่เราไม่ยึดนะ ใครบอกว่าเห็นกายตลอดเป็นเครื่องอยู่เดี๋ยวก็ยึดกายหรอกถ้าคนนั้นไปเห็นนะจะไม่มีคำพูดนี้นะก็พูดไปตามภาษาก็อันนั้นพูดได้นะแต่ว่าถ้าไปเห็นแล้วคำพูดนี้จะไม่มีเพราะว่าเราอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ายึดถ้าเราตีค่าว่าใครอยู่ไหนก็ยึดที่นั่นเช่นว่าอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงก็ยึดรูปรสกลิ่นเสียงถ้าอยู่เห็นกายอยู่เราเป็นเครื่องอยู่ก็ยึดรูปกายเราตีค่าอย่างนี้เนี่ย มันไม่มีทางออกหรอกนะตีค่าว่าจิตอยู่ไหนยึดที่นั่นเนี่ยสมมติว่าเอ้าคนธรรมดาเนี่ยไม่ได้อยู่กับกายไม่อยู่ไม่มีใครอยู่กายเลยแสดงคนทุกคนก็เป็นพระอรหันต์หมดสิเพราะว่าไม่เห็นกายแล้วก็ไม่อยู่กับกายแสดงว่าไปอยู่ไหนอยู่กับอารมณ์ฉะนั้นการเห็นกายเนี่ยไม่ใช่การยึดเพราะว่าปัญญาเป็นเครื่องออกของมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราเห็นรูปรสกลิ่นเสียงปัญญาเครื่องออกมันไม่มีมันยึดแน่ๆอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นการที่ว่าทุกคนอาจจะพูดอย่างนี้ว่าจิตอยู่กายเดี๋ยวก็เอากายเป็นอารมณ์เดี๋ยวตายไปแล้วก็ได้กายใหม่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอะไร เพราะว่าปัญญาเป็นเครื่องละเขามีอยู่แล้วนั้นอยู่ก็เหมือนเราเกาะซากศพลอยน้ำนั่นเนี่ย ถึงแม้ว่าคนที่เกาะซากศพลอยน้ำอยู่ในทะเลเนี่ย เขาประเมินว่าถ้าไม่เกาะศพเนี่ยเราก็จะจมแต่ถ้าเราเกาะเนี่ยเราก็รังเกียจให้เลือกเอาสิมีสองทางให้เลือกว่าถ้าเกาะก็จะรอดแต่ถ้าไม่เกาะก็จะตายเราเลือกเอาทางไหนนะฉะนั้นคนนั้นก็ต้องเกาะเลือกเอาปลอดเนี่ยเกาะแต่ขณะที่เกาะเนี่ยเขารักไหมศพนั้นเขาเห็นอำนาจประโยชน์อะไรที่เขาเกาะเขาต้องคิดเขารังเกียจมากศพน่ะแต่อำนาจของความประโยชน์ว่าเขาศพนี่แหละจะเป็นทุนให้เราไม่จมลงเราจะเกาะไปจนถึงฝั่งแล้วเราจะไม่ใยดีในร่างอันนี้เลยเขาเกาะเพื่อประโยชน์ว่าต้องรอด
อันนี้ถึงว่าอำนาจประโยชน์นั้นหรอกเหมือนกับว่าจิตเราเนี่ยไปเกาะที่ไหนก็เป็นเรื่องอารมณ์หมดไปเราขอเกาะร่างกายเราดีกว่าที่จะไม่เป็นอารมณ์แต่ขณะที่เกาะนั้นรังเกียจมากอยากจะพ้นอยากจะทิ้งแต่ก็ต้องเกาะไปเพราะถ้าไม่เกาะตัวเองก็จะไปเกาะคนอื่นอีกละก็เราหนีจากคนอื่นมาแล้วหนีรูปรสกลิ่นเสียงมาแล้วแล้วมาอยู่กับตัวเองแล้วจะทิ้งตัวเองก็จะไปหาคนอื่นอยู่ดีฉะนั้นเป็นที่ว่าภาวะจำยอมจำยอมจะต้องเกาะซากศพนั้นทั้งที่รังเกียจนะทุกคนที่เห็นตัวเองจะรังเกียจตัวเองมากแต่ต้องเกาะเพราะไม่มีทางเลือกอื่นจนกว่าเราจะตายเราถึงจะทิ้งแล้วจะทิ้งตอนนั้นจะทิ้งด้วยธรรมชาติของเขาเขาเรียกว่าเกาะศพที่ลอยอยู่ในกลางทะเลเนี่ยเกาะศพไปจนกว่าเราจะถึงฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วเท้าเราแตะพื้นแล้วเนี่ยเราจะทิ้งศพทันทีเลยแล้วจะขึ้นฝั่งเลยเช่นเดียวกันกับคนที่เห็นพระยาเจ้าเห็นร่างกายเนี่ยเห็นตลอดเขาเบื่อมากแต่จำเป็นต้องอยู่เขารอวันตายว่าจะทิ้งวันนั้นเนี่ยขณะที่ไม่ตายเนี่ยเขาก็รังเกียจอยู่อย่างนั้นแหละเขาเรียกว่า ที่พระสารีบุตรท่านกล่าวว่าเราไม่อยากตายแต่เราก็ไม่อยากเป็นอยู่นะท่านกล่าวคำนี้ขึ้นนะในเถระคาถาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไม่อยากตายแต่ก็ไม่อยากเป็นอยู่หมายความว่ายังไงยังไงก็ได้นั่นอย่างนั้นแหละตายก็ไม่ว่าอยู่ก็ไม่เวียนไม่ว่าแต่ก็ไม่ยินดีอะไรฉะนั้นถ้าใครเห็นตรงนี้ได้เนี่ยนะก็คือต้องอบรมมรรคนั่นเองฉะนั้นการอบรมมรรคนี้เป็นทางเดียวที่เราจะต้องทำขึ้นมาแล้วเมื่อทำขึ้นมาได้เนี่ยหนทางที่พ้นจากทุกข์เนี่ยก็จะจบลงจิตเราจะนิ่งตลอดกาลเป็นสมาธิตลอด24ชั่วโมงจะตลอดชีวิตเลยเราจะไม่มีอะไรที่จะทุกข์เลยนอกจากทุกข์ของร่างกายนี้คือเจ็บปวดเมื่อยเป็นโรคภัยไข้เจ็บหิวกระหายร้อนหนาวผู้นี้เป็นทุกข์เกิดจากร่างกายแต่จิตใจไม่ได้ทุกข์นะเพราะว่าร่างกายเป็นสภาวะที่เขาต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองทุกทางใจดับก่อนทุกทางกายก็รอวันตายนะแต่เราเนี่ยทุกทางกายทุกทางใจเนี่ยถ้าอบรมไม่ถึงมันก็บุ่นปันปันป่วนไปหมดเลยวุ่นวายไปหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าประโยชน์ของอริยมรรคก็คือเรานักกรรมฐานทั้งหลายต้องทำต้องทำก็คือเห็นแจ้งตัวเราในกรณีบางคนอาจจะคิดว่า การที่เราจะเห็นตัวเองเนี่ยเราต้องใช้สมาธิก่อนนั้นอย่างคนที่หลายคนที่บอกทำฌานนั่นเนี่ยให้ชำนิชำนาญจนเขาเรียกว่าถึงจุดอิ่มตัวของฌานนะจุดเขาเรียกว่าถึงฌานที่อิ่มเนี่ยที่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าเต็มภูมิเนี่ยฌานเต็มภูมิแล้วค่อยมาพิจารณาการพิจารณาถ้าใช้สมาธิมาร่วมเนี่ยมันจะเป็นนิมิตไปเห็นแต่เห็นรูปของนิมิตการเห็นด้วยนิมิตกับการเห็นด้วยไม่ใช่นิมิตเนี่ยคนละอย่างกันนะเห็นนิมิตเนี่ยหมายถึงว่าเห็นแล้วมันหายได้เพราะออกสมาธิก็หายเพราะอะไรเพราะนิมิตคู่กับสมาธิเวลาเราออกสมาธิเนี่ยนิมิตก็หายและกายจริงก็ไม่เห็นมันเป็นซะอย่างนั้นเห็นแต่จิตอย่างเดียวเมื่อเห็นแต่จิตเรานิ่งแต่นิ่งลอยก็จะเป็นมีสายเข้ามาพอดีขออาการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกทม.ครับจากโยมวันพาเจริญพรใจโยมขอรับใจค่ะพักจานทั้งสองท่านขอสอบถามนิดนึงคือยังไม่เข้าใจยังงงอยู่เรื่องการเดินจงกรมอะค่ะเพราะว่าที่ไปเรียนที่ปรึกษาไปเรียนที่บ้านธรรมะมาเขาบอกว่าให้กำหนดกายานุปัสสนาคือไม่ได้ให้กำหนดว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอให้กำหนดลมหายใจก็เลยทำให้เดินไม่เป็นเลยค่ะเดี๋ยวนี้เพราะทุกทีจะเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแต่พออาจารย์พูดถึงว่าให้กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ความรู้สึกถ้าเกิดไปกบขวาซ้ายมันจะเป็นการเป็นบัญญัติก็เลยสุดท้ายต้องเดินยังไงคะเลยเดินไม่เป็นเลยค่ะตอนนี้ค่ะคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของว่าอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเข้าใจแบบไหนท่านก็สอนไปอย่างนั้นทีนี้ โยมก็ฟังมาก็ทำมาเรียนรู้มาจากอาจารย์เหล่านั้นเนาะก็เป็นที่ว่าทำหลายแบบหลายอาจารย์ก็ต่างกันไปแต่สำหรับตมาแล้วเนี่ยไม่ใช่เดินแบบนั้น
นะคราวนี้เราทมโอรมยมรรคเนี่ยหมายถึงว่าเราให้เห็นตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าเห็นตัวเองเป็นซากศพนะไม่มีการลมหายใจไม่มีการยกที่เท้าฝ่าเท้าคือการทำอย่างนั้นน่ะมุ่งประเด็นที่สมาธิฌานนะตรงคือทำจุดหมายนั้นน่ะคือฌานเป็นที่หมายแต่ถ้าจะมาทำสอนแบบนี้เนี่ยมีญาณเป็นที่หมายคือเป้าหมายมันคนละที่น่ะท่านทำอย่างนั้นหวังฌานแต่เราทำหวังญาณมันก็เลยทำให้การสอนต่างกันทีนี้การที่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยเช่นว่าเราเดินเนี่ยเดินจงกรมก็เห็นตัวเองเป็นซากศพไปนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีเปลี่ยนแต่อายบททางกายแต่กริยาทางใจไม่เปลี่ยนเข้าใจไหมว่าใจนี่จะไม่เปลี่ยนเห็นสภาพตลอดคือใจไม่เปลี่ยนแปลงว่าเปลี่ยนเห็นอย่างอื่นแต่กายจะเปลี่ยนไปนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างก็ให้เปลี่ยนแต่กายใจคือที่เดิมฉะนั้นเราเห็นอสุภะเราก็เห็นอสุภะทั้งวันจะนั่งก็เห็นจะนอนก็เห็นจะยืนก็เห็นฉะนั้นเดินจงกรมก็เห็นแบบนี้เหมือนกันอย่างนี้ก็ถูกใช่ไหมคะอาจารย์คืออันนั้นก็ถูกแบบนั้นก็ถูกแบบนี้มันเป็นฌานกับญาณน่ะมันก็เลยเป้าหมายของคนสอนเนี่ยท่านมุ่งอะไรมันก็เลยว่าตอนนี้เลยเดินไม่ถูกว่าต้องเดินแบบไหนอะคะอาจารย์แต่ถ้าต้องคือต่างคนก็ต่างสอนไปนั่นแหละเราจะเลือกที่ไหนล่ะถ้าอย่างนั้นเราเคยทำมาแล้วแล้วผลมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าผลมันยังไม่เป็นที่ประทับใจเท่าไหร่อยากจะลองแบบนี้บ้างโยมก็ลองแบบนี้แบบถามว่าประทับใจนี้มันเป็นประทับใจถ้าลองโยมก็ทำแบบนี้แต่ถ้าลองแล้วเนี่ยดีไม่ดีเรามาคุยกันได้อย่างเงี้ยมันเพราะทุกอย่างมันต้องลองน่ะทดลองถ้าลองอย่างนั้นเราก็ลองมาแล้วเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างล่ะลองแบบนี้ก็ลองอย่างนี้ก็ลองเหมือนกันเราต้องลองดูก่อนฉะนั้นโยมต้องลองดูนะค่ะแล้วอย่างกำหนดลมกำหนดให้เห็นตัวเองกระดูกเนี่ยกระดูกนี่เราเห็นจากอะไรคะเดนช่วงนี้ก็นึกพยายามนึกภาพที่ท่านอาจารย์บอกเหมือนกันนะแต่ก็นึกไม่ออกเรื่องกระดูกคือเรื่องการนึกเนี่ยเราต้องจำมาจากภาพในหนังสือเช่นว่าเราในเราเห็นหนังสือหลวงตาเนี่ยว่าอสุภะเป็นแบบนี้เนาะเห็นหนังสือที่ตมาเนี่ยแจกไปเนี่ยเห็นอย่างนี้เนาะจำได้หรือว่าเราไม่เอาหนังสือทั้งสองนี่ละเราไปเห็นคนตายจริงเนี่ยเราเคยเห็นไหมอุบัติเหตุเคยเห็นไหมแล้วเคยเห็นคนตายเชื่อว่าชีวิตของชีวิตของทุกคนต้องผ่านเรื่องพวกนี้มาบ้างแต่ทีนี้ว่าเราไม่เอาเขามานึกละถ้านึกเราจะกลัวผีเราก็ไม่นึกละแต่เราเอาเนี่ยแต่เราขออุบายเขาเข้าใจไหมเช่นว่าสมมติเราเห็นคนตายกำลังอืดอยู่เนี่ยอ๋อคนอืดมันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็นึกตัวเราเนี่ยอืดเหมือนคนนั้นน่ะเวลานึกเนี่ยนึกเราไม่เอาเขามานึกถ้านึกเขาเนี่ยมันก็เป็นเขาแล้วดีไม่ดีเราก็กลัวผีเราก็ไม่อยากให้คนนั้นทุกคนนึกคนอื่นหรอกแต่นึกเรามันนึกไม่ออกขอยืมอุบายหน่อยนะเอายืมอุบายเข้ามาเท่านั้นเองนึกเราแต่อุบายเขาเข้าใจไหมค่ะเข้าใจเอาแค่อุบายพอเคยเห็นศพอยู่แต่ไม่เคยเห็นศพอื่นนะคะก็ศพธรรมดาก็ได้กระดูกได้กระดูกก็ได้เห็นโครงกระดูกที่เขาตั้งไว้อย่างเด่นในภาพนี้ก็ได้เนี่ยในจอเนี่ยก็ได้เราก็นึกถึงเราเนี่ยเป็นกระดูกเดินได้ทั้งวันอย่างเงี้ยโยลองทำดูสินะเอาสบายสบายที่เรารับได้นะเอาสบายสบายที่เรารับได้ที่ไม่รังเกียจเกินไปเป็นอุบายอีกหน่อยเราก็เห็นทั้งตัวหมดเลยนะนั่นเขาเรียกเนี่ยอันนี้มันไปทางมรรคละเนี่ยไปทางมรรคนะไปทางญาณไม่ใช่ฌานคือเขาสอนก็ถูกนะแต่ว่าถูกไปอีกเป้าหมายหนึ่งมันก็เลยว่าการสอนก็หลากหลายเดี๋ยวที่ว่าความที่เราจะเอาตรงไหนเท่านั้นเองจะลองดูค่ะถ้าจะค่ะขอบคุณค่ะสาธุนะสาธุคือการที่กำหนดลมหายใจเนี่ยแล้วเดินไปก็บ้างเนี่ยหวังจิตให้รวมนั่นเองรวมเป็นฌานคนที่เขาบอกว่าไม่ต้องกำหนดที่ลมหายใจให้กำหนดที่เท้าก็เพื่อให้จิตเนี่ยอยู่ที่เท้าเนี่ยเพื่อความรู้สึกอยู่นั้นนะเพื่อให้จิตรวมเหมือนกันนะมันเป็นฌานตรงนั้นนะก็ถูกแบบนั้นนะถูกแบบนั้นถูกแบบฌานนะแต่ว่าญาณมันไม่ถูกมันต้องอีกแบบหนึ่งฉะนั้นเราจะว่าผิดทั้งหมดก็ไม่ใช่จะว่าถูกทั้งหมดก็ไม่เชิงเพราะว่ามันเป็นสองสมาธิการสอนก็ต่างกันไปอยู่ที่การเข้าใจเหมือนกันนะอันนี้ก็บอกให้รู้เนาะก็ขอย้อนไปเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ว่า หลายคนก็อาจจะคิดว่าเราต้องทำสมาธิก่อนแล้วถึงจะเอาสมาธิมาเห็นเราต้องเข้าใจสมาธินะว่าเวลาออกสมาธิน่ะสมาธิตามเรามาไหมเหมือนเราออกห้องแอร์น่ะความเย็นของแอร์นี่ตามเรามาไหม
เขาตามมาแค่ปากประตูเท่านั้นเองก็ออกมาพ้นประตูแล้วเริ่มไม่ตามละเพราะอะไรเพราะความเย็นน่ะเขามีขอบเขตของเขาฌานก็มีขอบเขตเวลาออกสมาฌานเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยฌานก็เริ่มหายละเริ่มหายแล้วเวลาเขาก็เริ่มเย็นเข้าไปฉะนั้นฌานเนี่ยเป็นของอยู่กับที่แต่คนที่เขาออกคือจิตเราอย่าคิดว่าเข้าฌานออกฌานเนี่ยไม่ใช่ฌานเป็นฝ่ายเข้ามาหาเรานะเราเข้าไปหาฌานนะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในฌานเนี่ยเราคิดอะไรไม่ได้เพราะจิตมันนิ่งไร้กิริยาแต่เมื่อเราจะคิดได้เนี่ยเราต้องออกมาก่อนออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าออกอยู่ริมประตูเหมือนกับเราออกห้องแอร์มาริมเนี่ยมันก็กึ่งเย็นกึ่งร้อนนะทีนี้ตรงนั้นน่ะก็สะดวกอยู่ที่นำมาพิจารณาร่างกายเพราะอะไรเพราะระหว่างที่เราออกจากสมาธิมายังไม่ออกทั้งหมดเนี่ยมันทำให้จิตเราประคองง่ายฉะนั้นเองแล้วก็มาพิจารณาได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับขอการหลวงพ่อครับ สายเข้าจากกทม.ครับจากโยมแลเจริญพรจ่าโยมกราบนมัสการครับอาจารย์ครับผมนะครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยนมัสการในพระอาจารย์ครับผมไม่ได้โทรมานานแล้วครับเป็นไงบ้างโยมนะครับก็ตอนนี้ก็อยากฟื้นขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าปีกว่าแล้วแอบไปหาอาจารย์ตอนนั้นก็บอกว่าเตรียมแต่ดันก็ดีขึ้นนะครับวันนี้อยากจะถามอาจารย์ดูว่าเมื่อคืนนี้ผมนั่งสมาธินั่งกรรมฐานอยู่ที่นี่บนหิ้งพระไฟไหม้บนหิ้งนะครับไฟไหม้บนหิ้งไหม้ผมเอาผ้าเหลืองมาปูรองพระนะครับก็ไหม้เฉพาะพระไปถึงแค่ขอบของพระนะแต่องค์พระไม่ไหม้ครับแต่เชิงเทียนก็ทำดำอยู่แต่ดอกไม้อะไรก็ไม่ไหม้คือว่าผมไปบูชาพระมาอาตามร้านแล้วผมก็ไปให้พระอาจารย์ที่วัดมหาบุตรเปิดพระเนตรให้ครับแล้วพระองค์บางองค์ก็ไม่ได้เปิดผมถือว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ไปให้ท่านเปิดเนตรให้แต่ผมก็ปฏิบัติมาทุกวันนั่งสมาธิทุกวันครับแล้วถามอาจารย์ว่าเกิดอะไรขึ้นไหมแต่ก็รู้สึกว่าเราคงจะจุดไฟมั้งเนาะมาตื่นหรืออะไรก็ได้เราอาจจะจุดไฟแล้วก็เผลอเลยไปไม่เป็นไรนะก็การผิดพลาดก็มีบ้างนะเราก็ไม่ได้เจตนานี่มันเป็นนะก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหรอกก็เราไม่มีเจตนาอย่างอื่นนะก็อาจจะเผลอเลยก็มีประจำนะจุดบูชาพระเนี่ยก็ไม่เลยนะทีนี้ว่าคนต้องอยู่นั่งทุกวันครับจะดึกแค่นานไหนผมก็นั่งเมื่อคืนผมก็นอนตีสี่กว่าครับฟังธรรมะอยู่ไปด้วยเป็นไงให้พิจารณาตัวให้พิจารณาตัวให้มากโยมให้พิจารณาตัวนั่งเมื่อวานก็เจอในกันจริงเจอตัวนะครับมีอะไรถามไหมล่ะมีคิดเยอะครับอยากถามอาจารย์ดูฮะตอนเนี้ยเวลานั่งเนี่ยเวลาผมนั่งแล้วผมได้ยินแต่คนอื่นนะที่เขาให้พระอาจารย์ตอบอารมณ์ให้แค่ว่าหนาวเวลานั่งแล้วชอบหนาวก็ง่วงไอ้ผมเนี่ยยิ่งเพียถ้าผมนั่งไปง่วงนอนเท่าไหร่ผมไม่ได้นอนเลยเนี่ยบางทีจะนอนอีกนอนถ้าผมนั่งไปปุ๊บเนี่ยจะไม่ง่วงเลยแล้วผมก็จะนั่งแบบสบายทั้งทีด้วยครับตามมาตรการฟังฟรีนะครับผมคือคนที่ยังไม่ได้สมาธิเนี่ยมันคอยจะง่วงนั่งแล้วความง่วงจะขวางแต่คนที่ได้สมาธิเนี่ยจิตมันตื่นนั่งยังไงก็ไม่ง่วงเพราะว่ามันข้ามไปแล้วฉะนั้นคนมีคนง่วงเนี่ยก็คือง่วงที่ว่าจิตยังไม่รวมตัวเป็นสมาธิก็ง่วงแต่เมื่อเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจิตมันตื่นการตื่นของจิตทำให้เราไม่ง่วงฉะนั้นก็เป็นปกติของคนนะก็ทำสมาธิยิ่งไม่ได้นอนเลยก็จะไม่ง่วงหรอกเพราะว่าจิตมันตื่นก็ยังตื่นไม่ตื่นเขาเรียกว่าไม่ง่วงหน้าก็ยังมีปัญหาเลยเพียบางครั้งเพียมากก็แต่ก็นอนไม่หลับอยู่ดีเพราะจิตมันตื่นมากเพราะสมาธิมันมากเกินเป็นหมดแหละพวกนี้เป็นหมดก็เราก็ดูคาดขันเราก็แล้วกันว่าถ้ามันง่วงมากๆเราก็ฝึกหลับเหมือนกันฉะนั้นสมาธิมากเกินไปต้องฝึกหลับนะถ้าไม่หลับก็ตาค้าง
ตาค้างหมายถึงว่าจิตมันจะตื่นตลอดเวลาแล้วก็ร่างกายมันจะห่วยแล้วทั้งนี้มันจะเบลอความง่วงเข้ามาผสมแต่ก็นอนไม่หลับแต่ก็ทำให้หลับไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ฝึกหลับก็ฝึกให้ได้ก็หลับได้นะก็ฝึกยากเหมือนกันนะตรงนี้เมื่อก่อนฝึกตื่นแต่นี่ฝึกหลับนะมันเป็นกลับกันมันกลับด้านกันนะอันนี้ก็ เป็นหมดนะทุกอย่างก็นักปฏิบัติก็จะเจอหมดปัญหาเหล่านี้ครับขอการหลวงพ่อครับ มีสายเข้าจากราชบุรีครับจากแม่ชีกสิราเจริญพรจ่าโยมนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรลูกอยากจะถามว่าการที่จิตหลุดเข้าไปถึงนิพพานแล้วเนี่ยจิตจะดับหมดเลยไม่เหลือเลยหรือเปล่าเจ้าค่ะหมายถึงว่าคนที่เขาได้นิพพานกันแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะจิตมันไม่ได้หายหรอกโยมแต่มันดับกิเลสแต่เขาห้ามพูดนะเขาห้ามพูดว่าจิตมีอยู่บางคนอ้าวก็เป็นอัตตาสิจิตไม่มีก็เป็นอนัตตามันจะเถียงกันฉะนั้นเขาถือว่าถ้าสมมติว่าถามพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าจะบอกปัญหานี้เราไม่พยากรณ์เพราะว่าตอบแล้วมันชนไปทุกด้านนะหมายความว่าจิตที่หมดกิเลสแล้วใช่ไหมคะดับจากกิเลสคือจิตนะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายหรอกมันมีอยู่นะแต่ว่ากิเลสมันไม่มีฉะนั้นเหมือนกับว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งปลอมปนเนี่ยเราสิ่งปลอมปนออกแล้วเนี่ยก็คือน้ำบริสุทธิ์จากน้ำที่ไม่บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์แต่ถามว่าน้ำแล้วน้ำบริสุทธิ์แล้วเวลาเราต้มไปแล้วเนี่ยหรือว่าเราทำให้แห้งไปเนี่ยน้ำนั้นหายไปไหมหรือว่ามันสลายไปแล้วคือไม่หายต้มไปมันก็เป็นไอก็อยู่ไหนก็อยู่ในบรรยากาศนี่แหละอย่างนี้แต่มันไปอยู่อีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองแต่จะหายจากโลกไม่หายถ้าจิตที่เป็นนิพพานเนี่ยมันจิตนั้นคือเขาไม่อยากให้พูดแต่พูดมันก็จะเถียงกันนะ เขาเรียกว่าปัญหานี้ไม่พยากรณ์คือความจริงจิตไม่ได้ดับจิตเป็นธาตุแต่ดับกิเลสแต่ว่าคนที่บรรลุธรรมไม่อยากให้ตอบให้ใครฟังรู้นะแต่ว่าข้อนี้คำถามนี้เนี่ยเราก็ถามไปตอบไปลักษณะเหมือนว่าพอให้ระดับหนึ่งก็แล้วกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วจิตเป็นสามารถที่ไม่มีอะไรฆ่าได้ไม่มีอะไรตายได้นะมันเป็นธาตุเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุหรือมโนธาตุแต่เพียงแต่กิเลสที่มีมลทินของจิตนั่นแหละมันเราต้องออกซะจิตนั้นก็ไร้กิริยาไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นรู้สว่างอยู่นั่นเองจะให้หายไม่หายไม่หายสาธุค่ะแค่นี้เองค่ะสาธุนะสาธุแต่ก็มีประเภทหนึ่งว่าเวลาทำฌานไปเนี่ยจิตก็สว่างมีแต่จิตเพราะว่าเขาเรียกว่านิพพานผมอันนั้นก็ไม่หายเหมือนกันสว่างจิตมีแต่ความว่างแต่อันนั้นนิพพานหลอกนะนิพพานอย่างนั้นเขาเรียกว่าว่างในจิตเนี่ยว่างในฌานเนี่ยนิพพานหลอกแต่ถ้าว่างผ่านการเห็นขันธ์ห้าแล้วเนี่ยไม่หลอกคือคนที่เคยเห็นความว่างในขั้นการเข้าไปในฌานเนี่ยออกมากิเลสก็เหมือนเดิมฉะนั้นนิพพานเนี่ยไม่ได้แปลว่าความว่างนิพพานเนี่ยว่างไม่ว่างไม่รู้แหละแต่ท่านหมายความว่าถ้าใครทำราคะให้สิ้นโทสะให้สิ้นโมหะให้สิ้นนั่นคือนิพพานจิตจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวถือว่าราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นจะว่างไม่ว่างไม่กล่าวที่นี้สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นคือนิพพานถ้าใครจะทำจิตว่างยังไงแต่ออกมาราคะมีโทสะมีโมหะมีถือว่าไม่ใช่นิพพานเขาเรียกว่านิพพานว่างหลอกไงเราสังเกตมาเวลาเข้าสมาธิฌานว่างออกมาละมีละราคะโทสะโมหะมีหมดเลยฉะนั้นว่างอย่างนั้นว่างหลอกถึงได้บอกว่าว่างหลอกนิพพานผมแต่พระยาเจ้าไม่มีนะเข้าสมาธิก็ว่างออกสมาธิก็ว่างครับก็มีสายเข้ามาขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากระยองครับจากโยมพาสอนเจริญพรพาสันพาสันเจริญพรชโยมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยค่ะอยากทราบแนววิธีการปฏิบัตินะคะว่าไงว่าไงทราบทำแบบยังไงนะตอนนี้ทุกวันนี้ใช่เดินแบบพิจารณาร่างกายสังขารและสภาพตัวเองนะคะแต่ว่าเดินได้ตั้งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็จะต้องไปนั่ง
ถ้าเรานั่งก็นั่งธรรมดานั่งก็นั่งธรรมดาก็ได้แล้วก็เห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่เสมอพิจารณาไปเลยถ้าแต่ค่ะพอนั่งเสร็จปุ๊บแล้วสมาธิมันจะเข้าจับทุกทีเลยก็จะนั่งสบายเพิ่มขึ้นไปเลยนะคะมันผิดไหมคะแนวทางแบบนี้คือว่าก่อนจะนั่งเราก็จะเดินแบบพิจารณาร่างกายตัวเองจนเห็นจนชัดชัดชัดมากมากแล้วค่ะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเลี่ยงการนั่งแล้วก็พยายามเวลานั่งนะให้จิตเนี่ยกว้างๆไว้โยมไม่ถ้ารวมเนี่ยมันจะเข้าฌานนาทีแล้วฌานตัวนี้จะมีมากเลยตอนนี้ฌานกำลังเกิดโยมแต่ว่าเราไม่อยากให้เข้าฌานถ้าเข้าไปแล้วมันจะไม่ก้าวหน้าอะไรฉะนั้นโยมต้องกระจายจิตกว้างๆหน่อยเวลานั่งนะแต่เวลานั่งก็นั่งธรรมดาแล้วก็เห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่มันอยู่ที่ให้น้ำหนักนะโยมเดินเนี่ยมันอิริยาบถมันหยาบกว่าเราไปจับความรู้สึกของกายที่เป็นอสุภะได้ดีกว่าแต่ทีนี้เราเดินมากๆมันก็เหนื่อยมันก็เมื่อยเราจะมานั่งบ้างเนี่ยเวลานั่งเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราให้น้ำหนักที่กายให้มากอย่าน้ำหนักที่จิตถ้าโยมแตะที่จิตมากมันจะเข้าฌานฉะนั้นโยมต้องแก้ตรงนี้ให้กระจายจิตกว้างๆแล้วก็แตะที่เห็นตัวเองเป็นซากศพไว้กว้างๆไว้แล้วมันจะไม่เข้าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อว่าฌานจะเกิดเยอะถ้าเราเลยช่วงนี้ไปแล้วไม่เป็นไรฌานจะเข้าไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเราขอผ่านก่อนค่ะเพราะว่าสังเกตดูระยะนี้เวลานั่งแล้วมันจะนั่งไปยาวยัง2ชั่วโมงนู่นแหละค่ะมันเพลิดเพลินกับการนั่งมันรวมตรงนั้นอาตมาไม่อยากให้เข้าไปเลยถ้าเพลิดเพลินในความว่างนั้นนะโยมจะไม่ก้าวหน้าโยมรู้เห็นตัวเองอสุภะเพราะตอนนี้โยมไปเห็นจิตเรื่องเดียวแหละตอนนั่งอ่ะแล้วก็มันมีความสุขด้วยให้เราเนี่ยเพลินโยมอย่าทำตรงนั้นโยมอย่าทำไม่อยากให้ไปเพลินที่ความว่างๆเลยเพราะตอนนี้น่ะการพิจารณากายเนี่ยมันเอื้อให้เกิดฌานด้วยฉะนั้นเราอยากจะให้เห็นตอนที่เราเดินมากกว่าตอนนั่งนะไม่อยากให้เข้าไปตรงนั้นถ้าเข้าตรงนั้นโยมจะไม่ค่อยก้าวหน้าเลยจะไม่ก้าวหน้าโยมจะไม่ก้าวหน้าถ้าโยมนิ่งอยู่ในฌานเนี่ยนั่นคือหยุดชะงักหมดแล้วไม่ดีเราจะนิ่งอย่างนี้ตอนหลังก็ได้ถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งก่อนตอนนี้เรายังเห็นตัวเองไม่มากนะไม่มากค่ะ เพราะว่าเวลาเราเดินแบบเหมือนพิจารณาร่างกายสังขารเนี่ยมันเดินมากเดินก็เป็นบางทีก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันก็คิดว่ามันเดินเห็นจนกระจ่างจนชัดชัดจนมันไม่พิจารณาแล้วคือมันนิ่งแล้วไม่ได้ก็ลงมานั่งไม่ได้เราจะให้ไปมันก็ไปจะให้นิ่งมันก็นิ่งเดี๋ยวจะนิ่งไม่ได้เราต้องพิจารณาต่อไปถ้าโยมทำมันนิ่งเนี่ยมันไม่ไปแล้วนิ่งแล้วโยมมันจะมาพักอย่างเงี้ยโยมจะไปยากนะโยมจะไปยากจะไม่ค่อยเจริญมันก็รวมเลยเข้าสมาธิยาวเลยจริงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไปนั่งสบายไม่ได้อย่างนั้นโยมไม่ได้อะไรโยมไม่ได้ได้แต่ความสบายค่ะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเลยนะอยากจะให้พิจารณาแบบเดินน่ะแบบไหนคะอยากจะให้เหมือนเดินน่ะทำแบบนั้นน่ะเดินค่ะเดินเวลานั่งก็ทำเหมือนเดินนั่นแหละเหมือนว่าเห็นตัวเองเป็นสุภาพค่ะค่ะอาจารย์คะแบบเวลาเรานั่งปุ๊บเนี่ยเราก็นั่งพิจารณาต่อนะไม่ใช่ว่านั่งพิจารณาแป๊บเดียวจิตมันก็รวมไปเลยค่ะเรานั่งเนี่ยมันเอื้อให้เรารวมไงเราอย่าให้น้ำหนักไปที่จิตดิน้ำหนักที่กายมันจะไม่ลงโยมถ้าโยมถ้าทำโทมอย่างนั้นโยมเลี่ยงนั่งให้มากนะอย่าไปนั่งนะไม่จำเป็นนั่งก็นั่งเก้าอี้นั่งอะไรธรรมดาไปอย่าไปนั่งสมาธิถ้ามันจะรวมนะหนักไปทางเดินมากกว่าโยมเดินน้อยแต่นั่งมากเกินไม่ดีโยมไม่ดีค่ะนะไม่ดีนะเพราะว่าจิตมันจะไปติดสมาธิเกินไปแล้วก็การแจ้งตัวจะไม่ก้าวหน้าคงใช่นะคะเพราะว่าพอเราเดินมากๆเข้าอย่างเงี้ยคิดว่าเราอิ่มตัวกับการเดินเพราะเราเห็นแล้วชัดแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราพิจารณาร่างกายจนชัดจนเบื่อจนหน่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ยังอีกไปอีกเยอะยังไปอีกเยอะเลยยังไม่พอยังพอเราสรุปเองยังไม่ได้มันต้องเห็นต่อไปให้เห็นอย่าให้หายหายไม่ได้เดี๋ยวต้องเป็นเครื่องอยู่นะเมื่อถึงว่าพลังนั่งไปเอาจิตรวมตัวหายไปแล้วแบบมันสบายมากๆเลยอ่ะเพลิดเพลินกับการสบายนั้นน่ะไม่ถูกละโยมเพราะว่าสบายนั้นจะพาเราลงข้างทางแล้วไม่ให้เราไปนั่นคือความวิบัติหรือวางความไม่ดีเลยที่จะเราจะไม่สามารถจะเข้าสู่นิพพานได้เขาเรียกว่าติดสมาธินั่นเองใช่ค่ะสงสัยจะติดสมาธิไม่ดีโยมไม่ดีอยากให้พิจารณาต่อไปอย่าเข้าฌานอย่าเข้าฌานถ้าจะเข้าอย่าให้เดินมากที่สุดอย่านั่งอย่านั่ง
แต่ก่อนนี่ก็นั่งเลยชั่วโมงเดียวเดี๋ยวนี้มันต่อยาวไปนู่นเลยสองชั่วโมงคือมันเพลินอยู่อย่างนั้นเลยไม่ได้โยมไม่ได้อะไรการพิจารณาร่างกายมันเอื้อให้เรามีฌานมากขึ้นมันจะมากขึ้นกว่าเดิมนะค่ะอันนั้นมันฌานอันนี้มันฌานเอาฌานก่อนเอาฌานก่อนนะอ๋อค่ะเอาทำไปอย่างๆใช่มั้ยแต่เรามันหนักมันเน้นหนักที่ตรงนั่งมากเกินไปนั่งนั่งเนี่ยโยมเลี่ยงเลยโยมนั่งมากกว่าเดินไม่ไหวโยมไม่ดีนะทำให้มากนะยังไงรายงานผลมาเนาะเวลาเราก็หมดสาธุนะเวลาเราก็หมดพอดีครับก็สำหรับวันนี้รายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อให้พรญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสา